เพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมกดเข้าก่อนในแบงค์มีใครเข้ามาบ้างแล้วสักคันเพื่อนหน่อยแล้วพี่เอกวัดหนังนะครับตอนนี้พี่เอกวัดหนังเลยใช่ไหมสมุนพงษ์นะฮะพี่อู้บึงโดนครับนพพรนะโอ้พี่อู้บึงโดนนี่อยู่กับเรานานมากเลยนะพี่ปองปอนพี่จักรพันธ์นะครับผมพี่พงษ์บางบอนนะพี่พงษ์เข้ามาแล้วพี่พงษ์เข้ามาแล้วด้วยอันนี้น้องโอมมายังเพิ่งได้ข่าวโอมไปซื้อข้าวประยุทธ์เมืองร้อยเกาะครับผมเมืองร้อยเกาะก็ต้องเป็นสุราษฎร์แน่นอนใช่แล้วนะเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงนะครับผมอ่ะนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านครับคือวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าฟิตๆไปไหนลูกนะครับคือวันนี้ฝนตกก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่กระด้าอยู่นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัฒกระบือปี2469ครับแบบจริงๆจังๆเพราะว่าวันนี้เราจะพูดแล้วก็จะตัดลง YouTube เพราะทุกๆครั้งที่เราได้พูดเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อรุ่งปี69มาเนี่ยเรายังไม่ได้ทำตัดลง YouTube เลยนะครับวันนี้เราก็เลยจะพูดแล้วก็ทำตัดลง YouTube ครับนะครับนี่ก้มหน้าก้มตาไม่มีใครมองเพื่อนๆเลยนะครับเดี๋ยวเวลาออก YouTube ไปก็เห็นก้มอย่างเดียวเลยเนี่ยครับผมอ่ะนะครับเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะครับปี2469เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้นะฮะแอดมินเอาขึ้นให้ดูนะครับทั้ง2เนื้อเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นเป็นเหรียญเนื้ออัปกาของหน้าหลังนะครับผมแชร์ครับขอบคุณครับแชร์ให้โลกรู้ขอบคุณครับพี่เอกวัดหนังพี่ฮินดูอิ่งนะครับผมนะฮะนี่พี่ต้าวิสิตต้าพี่วัดอ้อมใหญ่ขอบคุณมากๆครับผมที่ไอเต็มนะครับพี่นรพัฒน์นะครับผมครับพี่ฮ่องเต้พระนครนะครับสวัสดีครับพี่ต้าครับก็คือหน้าตาของเหรียญเนี่ยเป็นแบบนี้หน้าตาของเหรียญเนี่ยเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆนะครับก็ต้องถามว่าคือเหรียญเนี้ยนะตอนเนี้ยมีการค้นพบนะมีการค้นพบว่าเหรียญเสมาเหรียญเนี้ยซึ่งในอดีตเนี่ยเคยเอาไปเล่นผิดวัดนะครับเคยเอาไปเล่นผิดวัดเคยเอาไปเล่นเป็นพ่อไป่วัดกำแพงบ้างนะครับเอาไปเล่นเป็นพ่อดิดวัดกำแพงบ้างนะครับเอาไปเล่นเป็นพ่อมิ่งวัดโกกบ้างนะและสุดท้ายก็เอาไปเล่นเป็นพ่อทัดวัดสิงห์บ้างนะครับก็หลายเขาเรียกว่าหลายสิบปีเกือบจะร้อยปีนะครับที่ผ่านมาที่เหรียญนี้นะครับผมมีราคาเล่นหาอยู่ราวๆเหรียญคือไม่เกิน 10,000 บาทไม่เกิน 10,000 บาทผ่านมานะครับระยะเวลาเกือบ100ปีนะครับแล้วก็เหมือนกับหลวงพ่อท่านอยากกลับวัดนะครับก็มีเหตุการณ์อยู่วันหนึ่งนะครับมีเหตุการณ์อยู่วันหนึ่งที่มีพี่เจ๋งมโนรมจ่าเจ๋งมโนรมนะครับ ครับรุ่นพี่ในวงการพระเครื่องเอาว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการคนหนึ่งที่ผมยอมรับว่าเขาเนี้ยเจ๋งสมชื่อใช่เจ๋งสมชื่อเก่งจริงนะฮะแล้วก็เป็นคนหาเหรียญที่ไม่รู้ที่ไม่รู้วัดกลับวัดได้จริงๆมาหลายเหรียญ นะครับในเผอิญว่าพี่เจ๋งมโนรมเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นเพื่อนของผมใน Facebook ก็มีการเอาเหรียญเนี้ยถ้าใครไปติดตามเฟซพี่เจ๋งนะสิทธิ์ที่ศักดิ์สิริสินใช่ไหมใช่ก็จะมีการเอาเหรียญที่แบบไม่รู้ที่ไม่รู้วัดเนี่ยลงมาทุกวันลงมาทุกวันนะครับก็มีเหรียญนี้ลงมาพอมีเหรียญนี้ลงมาปึ๊บนะก็มีการพูดคุยกันในหลายๆคอมเมนต์ใน Facebook กระทู้นั้นนะครับแล้วพอดีว่าผมเปิดเข้าไปเจอนะครับพอผมเปิดเข้าไปเจอผมก็เอ้ยมันจะยากอะไรเมื่อในเหรียญเนี่ยนะครับผมมีภาษาบาลีเขียนอยู่นะครับมีภาษาบาลีเขียนอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่ามีภาษาบาลีเขียนอยู่เนี่ยยังไงอ่ะต้องมีอะไรที่บ่งบอกว่าเหรียญเนี่ยเป็นของใครและเป็นของวัดไหนแน่นอนนะครับผมก็บอกอ่ะไม่เป็นไรโอ้ถ้าลงมาถ้ามีอักขระที่เขียนอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวผมอ่านให้เลยอ่านเสร็จก็เดี๋ยวจะพิมพ์ตอบเข้าไปใน Facebook กะว่าพิมพ์กลับไปก็จะรอเลยนะครับผมก็เอาเหรียญเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ขยายอ่านต้องบอกว่าโดยนัยยะส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างจะอ่านภาษาบาลีออกอ่านภาษาบาลีออกในระดับนึงก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือไม่ได้เรียนนะไม่ได้เรียนบาลีมาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันที่มีเหมือนมีอะไรบางอย่างโดนบันดาลให้ผมเนี่ยไปอ่านภาษาของภาษาบาลีออกตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นฉายผมถึงรู้ว่าในเหรียญ นะครับของพระเกจิในอดีตเนี่ยที่เป็นภาษาบาลีอยู่ในเหรียญจารึกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ยันอย่างเดียว
มันเป็นชื่อของหลวงพ่อองค์นั้นๆเป็นฉายาของหลวงพ่อองค์นั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฟักที่ด้านหน้าเนี่ยบางคนคิดว่าโบนะเป็นยันไม่ใช่ยันจริงๆเป็นชื่ออุตตมะคําอุตตมะเนี่ยมันเป็นคําย่อของชื่อฉายาตัวท้ายเนี่ยจะลงด้วยอีกับโอก็อ่านว่าอุตตโม อย่างหลวงพ่อแดงวัดธรรมนบ2462เนี่ยอินทสโลทสโลครับนะครับที่ผมไปเจอเหรียญหลวงปู่ดีวัดบ้านยางที่สมัยก่อนเคยเล่นผิดเป็นวัดชุ่มท่ามะเดื่อใช่เพราะที่ชื่อเนี่ยเขียนว่าจันทโชติซึ่งวัดชุ่มเนี่ยใช้ชุติวันโนครับนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญรูปหัวใจของหลวงพ่ออินวัดตาลบำรุงกิจบ้านเราเยอะสมัยก่อนเล่นเป็นพ่อดำส่วนมากบ้านเราเยอะนะที่สมัยก่อนเป็นพ่อดำนะครับผมก็ไปเจอด้านหลังเหรียญเนี่ยเขียนว่าอินทสุวรรณโนครับเมื่อเราอ่านภาษาบาลีเหล่านี้ออกมันก็ทำให้เรารู้มันก็เปรียบเสมือนว่าเราไปเจอศิลาจารึกอ่ะถ้าเราอ่านลายสื่อไทยไม่ออกเราก็ไม่รู้ว่าเขียนเรื่องราวอะไรไว้แต่เมื่อเราอ่านออกเหมือนการถอดรหัสหรือคิดว่าง่ายๆเหมือนเราไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษออกเราก็รู้อันนี้คือห้องน้ำนะอันนี้เขาเขียนว่าอะไรนะถูกไหมครับผมก็เลยอ่านอักขระทั้งหลายแหล่ที่อยู่บนเหรียญนี้นะครับพออ่านด้านหน้าเหรียญ นะครับแอดมินเดี๋ยวแอดมินขยายด้านหน้าเหรียญหน่อยที่อยู่ใต้ขาหลวงพ่อนะครับผมตัดเดี๋ยวเราไปดูกันแอดมินเอาภาพขึ้นมานะครับตัดเฉพาะด้านล่างนะครับผมนะครับเนี่ยครับผมก็คือพอวันนั้นอ่ะผมเห็นรูปเนี่ยในเฟซของพี่เจ๋งมโนรมผมก็เอารูปขึ้นมาแล้วก็ขยายอ่านอย่างเงี้ยพอหยิบออกมาปุ๊บเราอ่านได้แบบง่ายมากเลยง่ายมากเลยชัดเจนเลยเรียกน้องโอให้พี่หน่อยเล่นโอให้พี่หน่อยแบงค์มีรูปถ่ายนี่ไหมเหรียญพระพุทธชินราชรูปชินสีเหรียญวัดมงกุฎอ๋อมีไม่ต้องบอกแอดมินไม่ต้องนะครับเรียกแค่หน่อยนะครับพอหยิบขึ้นมาปุ๊บเพื่อนๆดูนะที่แอดมินเดี๋ยวแบงค์ส่งรูปให้เดี๋ยวเอารูปนี้ขึ้นพร้อมกันเดี๋ยวพี่บอกให้แป๊บนึงครับคืออย่างคำแรกเนี่ยที่มันมีคล้ายๆตัวต่อเต่าเห็นป่ะครับนะฮะที่มีตัวต่อเต่าแล้วก็มีสระเออยู่ข้างหน้าเนี่ยครับอ่านว่าพระพระอ๋อเป็นเตอย่างเงี้ยนะครับอ่านว่าพระนะครับและอีกอันนึงคือเป็นตัวอะครับเป็นตัวอะนะครับแล้วที่ลงท้ายด้วยคล้ายๆตัวแหวนนะมันคือสระอาอ๋อ่านว่าพระอาอีกอันนึงคือตัวจักครับตัวจักคล้ายๆตัวเต่าหน้านะคล้ายๆตัวต่อเต่าอีกตัวนึงอ่ะจักลากหางเป็นวอแหวนก็คือจาอีกตัวนึงคือรอเรืออีกตัวนึงคือตัวยักษ์ก็คือตัวยอยักษ์นี่ก็อ่านว่าพระอาจารย์ก็เลยอ่านได้ว่าพระอาจารย์ครับอ่านว่าพระอาจารย์พระอาจารย์แล้วบรรทัดต่อมาเนี่ยผมบอกว่าที่คล้ายๆตัวดอเด็กสระอิผมบอกเลยว่าภาษาบาลีอ่ะไม่มีดอเด็กครับใช่ไหมเป็นตอเต่ากะขะคะงะจะฉะทะยะปะพะพะพะตะทะทะนะเป็นตอเต่าเขาจะไม่มีตัวดอเด็กซึ่งตัวคล้ายตัวดอเด็กมันคือตัวตอเต่าตอเต่าอ่านว่าติติอีกตัวนึงอ่ะที่คล้ายตัวยอหญิงอ่ะมันคือตัวสะครับถ้าเป็นติดแล้วก็สอเสือแล้วตัวนั้นก็รอเรือสะอีกอันนึงคือเห็นมีหางคล้ายๆสระโอไหมแล้วก็มีตัวรอเรือนั่นคือติดสระติดสระติดสระแต่คำย่อของชื่อฉายาที่เขียนบนเหรียญนะเขาจะลงท้ายด้วยอีกกับโอ อ๋อเป็นอีกกับก็เลยอ่านว่าติดสระโลพี่แล้วก่อนหน้านี้นานๆเนี่ยไม่เคยมีใครมาเหรียญที่อ่านได้ป่ะเพราะไม่มีคือไม่มีใครสนใจเหรียญที่ไม่มีภาษาไทยไงนะครับแล้วตัวท้ายเนี่ยนะฮะผมว่าก็คือตัวรอเรือมันจะมีตัวสระเออยู่ตัวหนึ่งก่อนเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าตัวสระเอตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังมันมีคล้ายๆตัวสระเออยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวรอเรือสระอุไม่เอกตัวสุดท้ายคือตัวงะตัวงะก็เป็นงงตัวงะก็คืององูคืออ่านว่ารุ่งคือบรรทัดบนบรรทัดแรกเนี่ยอ่านว่าพระอาจารย์ติดสระติดสระติดสระแต่ถ้ามาแปลเป็นฉายาคือติดสโลแล้วก็รุ่งติดสโลรุ่งพระอาจารย์ติดสโลรุ่งติดสโลรุ่งแล้วก็บรรทัดข้างล่างนะครับแอดมินขยายเอาให้ถึงตัวบรรทัดข้างล่างหน่อยนะครับนะครับตัวบรรทัดล่างนะตัวแถวล่างเราจะเริ่มอ่านแล้วคือข้างบนเนี่ยอ่านว่าพระอาจารย์ติดสระรุ่งก็คือติดสระรุ่งครับติดสระรุ่งติดสโลรุ่งบรรทัดล่างตัวหน้ามันหายไปไงลูกครับ
นะครับตัวหน้ามันหายไปเรามาอ่านว่าแถวล่างเนี่ยอ่านว่าอะไรแถวล่างเนี่ยเห็นไหมครับพอบรรทัดบนเนี่ยเห็นไหมตัวอะกับตัววอแหวนหรือคือพระอาจารย์ข้างล่างมันเหมือนกันเลยเห็นไหมมันก็คือตัวอาอายุอายุอายุวันวันโนโนแน่นอนอายุวันโนวันโนแน่นอนพี่สุขังพระลังก็คือสองบรรทัดเนี่ยเขียนว่าพระอาจารย์ติสระลุ่งอายุวันโนสุขังพระลังบางคนไม่รู้ยังเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังเนี่ยบรรทัดล่างเนี่ยเขาเขียนว่าพระภาวนาโกศลเถระจบเลยเพียงแต่ในอดีตเนี่ยการแกะบล็อกพระเครื่องเนี่ยเขาแกะชื่อพระหรือชื่อฉายาพระเป็นภาษาบาลีไม่ได้แกะเป็นภาษาไทยครับซึ่งการที่แกะเลิกแกะบล็อกเหรียญเป็นภาษาบาลีแบบจริงๆจังๆเนี่ยคือมาเลิกประมาณปี2484ครับก่อนสงครามโลกอ่า248กว่าเนี่ยมีการเพราะว่าตอนนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีนะเขาเรียกว่าอะไรฮะคือเขาเรียกว่ากฎหมายนิยมไทยความนิยมไทยก็คือให้ไปใช้เป็นไทยจ๋าทั้งหมดเขียนก็ให้เขียนเป็นไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้จะเป็นเหนือแต่งก็ให้แต่งเป็นไทยครับคือนโยบายนิยมไทยนิยมไทยนะครับก็เลยนะให้เลิกเหมือนกับเลิกแกะเหรียญที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยตั้งแต่ปีนั้นประมาณนั้นเป็นต้นมาแต่ในอดีตจะแกะเป็นไทยก็ได้แกะเป็นบาลีก็ได้นะครับแต่เขามักยงแกะเป็นบาลีเพราะเป็นภาษาที่คุ้นเคยของทางพระจริงหรือเปล่าอ่ะแอดมินตัดเอาภาพที่ทำให้เล็กๆลงลูกแล้วเอาภาพกระดาษที่พี่ส่งให้ที่เป็นภาษาของภาษาบาลีส่งให้เพื่อนๆเราจะไปหัดอ่านบาลีกันก่อนที่เราจะไปค้นหาเหรียญนี้กันนะครับผมครับระหว่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ระหว่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเหรียญเนี้ยนะเป็นเหรียญราคาหลักพันยังวัดเหรียญวัดสกุณาก็คงจะมีปัญหาแต่เหรียญเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่า เหรียญพ่อลุงเนี่ยเหรียญ84เนี่ยเหรียญเป็นล้านใช่แล้วถ้านี่เป็นเหรียญปีแล้วเนี่ยเป็นเหรียญปี69ระสำระสายแน่นอนครับคือเหรียญที่ไปค้นพบเนี่ยดันเป็นเหรียญของพระอาจารย์องค์นึงเอาเทียบขึ้นกับเหรียญลูกเอาเทียบขึ้นกับที่เราอ่านกันเมื่อกี้นะครับดันเป็นเหรียญของหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือซึ่งเป็นเหรียญที่แพงมากมากของวงการพระหลักเลยมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องการถกเถียงหรือเกิดกันอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับแต่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับจากบอกเพื่อนว่าคือวันนี้ช่วยตัดเรื่องอย่างอื่นออกไปก่อนได้ไหมจะใช่ไม่ใช่เนี่ยเรามาค้นหาหลักฐานบนเหรียญกันไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันแอดมินขยะตัดเฉพาะตัวข้างล่างได้ไหมลูกพี่มีตัดไว้แล้วไม่ใช่ลูกพี่มีที่ตัดไว้แล้วเอาส่งที่ตัดไว้แล้วขึ้นให้หน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมลุงได้มาแล้วหนึ่งลุงได้มาหนึ่งแล้วลุงก็โชว์อยู่หน้าเฟซอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยผมมั่วหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันเพื่อนๆที่มีภาษาไทยเขียนอยู่ลูกศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆดูนะครับเห็นป่ะคือตัวแรกเนี่ยแบงค์ส่งรูปเหรียญพระพุทธชินราชให้ยังส่งแล้วนะครับเห็นไหมตัวแรกนะที่ตัวเป็นตัวหลักเขาเรียกตัวพระเห็นไหมครับอ่านว่าตัวพระจริงหรือเปล่าเราก็ไปดูในกระดานหาตัวที่มันแปลเป็นพอพานก็คือแทบจะบรรทัดล่างเลยครับเห็นไหมทิ้งขึ้นด้วยปอปลาบรรทัดล่างอ่ะเห็นแล้วครับพระเห็นไหมตัวพระก็คือตัวที่สามแถวสุดท้ายนะฮะแถวยาวสุดท้ายนี่เห็นไหมครับเป็นพระนะฮะตัวพระนะครับผมคือพระพานอันนี้คือตัวอะตัวเต่าซ้อนกันดึ๊ดๆอยู่ข้างบนตัวอะลูกแล้วเราก็พี่ใช่เราใส่สลากเหมือนกันใช่ไหมภาษาอย่างนี้เราก็เอาสลากมาใส่กันนี่ไงเดี๋ยวเราไปดูกันเห็นไหมตัวอังเห็นไหมถ้ามีหมายตัดคืออังถ้าไม่มีวงกลมก็คือตัวอะธรรมดาตัวอะต่อท้ายด้วยสระอาที่เขียนเหมือนวอแหวนก็คือพระอาเห็นไหมครับคราวนี้ตัวจะคือตัวจอจานตัวจอจานขึ้นไปขยับขึ้นมาครับแอดมินเห็นไหมตัวจอจานเห็นไหมครับตัวจอจานก็จะมีหัวเห็นป่ะมีหัวเห็นไหมตัวจอจานแล้วก็ต่อท้ายด้วยสระอาจาครับพระอาจาดูตัวรอเรือที่เป็นตัวสะกด
เนี่ยดูไปพร้อมกันนะครับผมตัวรอเรือบรรทัดล่างเห็นไหมครับนะตัวรอเรือเห็นไหมจานอีกอันนี้ก็คือตัวยะกรันคือพระอาจารย์ตามที่ภาษาไทยเขียนไว้เลยครับใช่ใช่ใช่พระอาจารย์พระอาจารย์พระอาจารย์ใช่ไหมครับคือสิ่งเหล่านี้มันไม่มีใครที่สามารถจะโมเมได้ใช่ไปดูตัวตอเต่าเห็นไหมครับนี่มองเห็นเลยไม่ต้องเลื่อนไปไหนเลยตัวตอเต่าเห็นไหมครับตอเต่าเนี่ยคือในภาษาเนี่ยเขาจะมีเขียนแบบ2แบบของเขาเลยเห็นไหมคือคล้ายๆตัวดอเด็กติเห็นไหมตัวสอเสือตัวสุดท้ายเห็นป่ะสะแถว2นะฮะเห็นไหมติสะตัวสะเหมือนมากบอกเลยสะเห็นไหมติสะแล้วก็ตัวรอเรือคือติสระรอเรืออีกตัวนึงก็จริงๆพอลงท้ายคือติสโรเห็นไหมส่วนตัวรอเรือเนี่ยถ้าเราดูดีๆการเขียนตัวรอเรือมันจะมีสระเอข้างหน้าก่อนหรือไม่ตัวรอเรือเห็นไหมมันจะมีเหมือนคล้ายๆสระโอยาวเนี่ยแหละคือให้เห็นว่าคำว่ารอเรือรุ่งตัวสุดท้ายมันถึงมีสระเออยู่ข้างหน้ามันอ่านว่าหลวงพ่อเร่งไม่ได้เพราะคำว่าเร่งมันจะไม่มีสระอูอ๋อไม่มีอูข้างล่างคือคนที่ไม่เคยอ่านบาลีเลยเขาจะไม่รู้ว่าตัวรอเรือเนี่ยเห็นไหมการเขียนของเขาถ้าเขียนเต็มตัวมันจะมีตัวสระเออยู่ข้างหน้าก่อนคือช่างแกะบล็อกในอดีตเนี่ยเขามีความชำนาญในการแกะบาลีเห็นไหมครับฉะนั้นก็คือติสระนะฮะก็แปลเป็นติสโลรุ่งเห็นไหมรอเรือสระอุไม่เอกดูตัวงองูด้านบนลูกแถวบนเลยว่าตัวงองูเนี่ยใช่หันคือการอ่านบาลีเนี่ยตัวงองูตัวจอจานมันจะเหมือนส่องกระจกกลับด้านครับบาลีเขาจะเขียนต่างจากเราเห็นไหมติสะโลดูตัวงะเห็นไหมครับตัวงะก็ก่อนจอจานเห็นไหมงองูใช่ไหมใช่ตัวสุดท้ายไหมใช่นะครับใช่เลยคือสิ่งเหล่านี้ผมจะพยายามบอกเพื่อนๆว่าผมไม่ได้โมเมเพื่อจะยัดเหรียญนี้ให้เป็นเพราะลุงวัฒน์กระบือคือผมไม่รู้มาก่อนด้วยซ้ำว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญของหลวงพ่อลุงวัฒน์ท่ากระบือนี่คือเรื่องจริงด้วยความสัตย์จริงเลยนะครับผมอ่านออกมาว่าเหรียญเนี้ยในเหรียญเขียนว่าพระอาจารย์ติสะโลรุ่งอายุวันโนสุขังพระลังผมก็เกิดความสนุกในใจเลยมันอ่านง่ายมันไม่ได้มีอะไรที่อ่านยากเลยแต่ผมยังไม่รู้นะครับว่าเหรียญเนี้ยคือเหรียญของหลวงพ่อลุงวัฒน์ท่ากระบือผมจะไปรู้ได้ไงว่าพระที่ชื่อลุ่งแล้วใช้ฉายาติสโลเนี่ยคือใครครับเพราะว่าผมก็ว่าคือชื่อลุ่งเนี่ยคือชื่อเล่นชื่อของมนุษย์ธรรมดาใช่แต่พอไปบวชเป็นพระเนี่ยเหมือนไปเกิดใหม่ในโลกบรรพชิตมีฉายาเขาก็จะมีชื่อที่จริงๆในชื่อว่าเรียกชื่อฉายาเนี่ยคือชื่อทางพระที่เราไปเกิดใหม่ในโลกแห่งบรรพชิตครับมันจะเป็นติสโลอินทสโลพุทธสโลครับเหมือนระบวนจันทโชตนะจันทุสันทสุวรรณโนอะไรก็แล้วแต่นั่นคือชื่อที่เราได้ทางพระก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช้กันไปจนตลอดไม่สึกก็หมดอนุภาพครับใช้กันผมก็ได้ชื่อในเหรียญเนี่ยนะครับแอดมินเอาภาพลงนะแล้วเพื่อนๆคงจะเห็นละนะครับผมก็ได้ชื่อในเหรียญแล้วก็เอาภาพเหรียญทองแดงหน้าหลังขึ้นนะฮะผมก็เลยได้ชื่อบนเหรียญว่าติสโลรุ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นผมพูดจริงๆครับผมก็กด Google ดิเดี๋ยวนี้อยากรู้อะไรก็กดง่ายจะตายดูว่าจะยาใครผมก็กด Google ลงไปเลยติสโลรุ่งแต่สิ่งที่ผมกดไปใน Google แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมขนลุกก็คือขึ้นเป็นพระครูไพโรจน์วุฒาจารย์รุ่งติสโลผมอ่ะเป็นคนที่รู้เรื่องเหล่านี้อยู่แล้วผมก็รู้ด้วยอัตโนมัติเลยว่าพระที่จะชื่อรุ่งและฉายาติสโลเนี่ยมันซ้ำกันยากถ้าซ้ำกันแล้วต้องช่วงอายุเดียวกันด้วยเนี่ยมันยิ่งเป็นไปได้ยากยิ่งยากเลยครับอย่างนั้นครับผมบอกเลยว่าตอนที่ผมกดออกมาเป็นพระครูไพโรจน์วุฒาจารย์ลุงติสโลเนี่ยเพื่อนๆใช่ป่ะผมขนลุกเลยและเมื่อผมเลื่อนไปใน Google เรื่อยๆผมเจอรูปถ่ายบานหนึ่งในนั้นผมเจอรูปถ่ายบานหนึ่งในนั้นแอดมินตัดรูปถ่ายให้พี่หน่อยไหมเอาเฉพาะรูปถ่ายนะลูกผมเจอรูปถ่ายบานหนึ่งในนั้นนะครับพี่มาเทียบทันทีเลยไหมเอาขึ้นกระเหรียญเลยก็ได้ลูกเอาขึ้นที่พี่ตัดเทียบไว้กระเหรียญเลยขึ้นคู่กันเลยผมก็เจอรูปถ่ายมาดึงในนั้นนี่รูปถ่ายนั่งพอเจอรูปถ่ายบานนี้ปุ๊บ
แอดมินเอาเป็นภาพที่พี่ตัดไปแล้วดีกว่าลูกตัดแบ็คเลนอัปกานะครับพอเจอรูปถ่ายบันนี้เป็นรูปถ่ายพ่อลุงใช่ไหมใช่ใช่นี่คือยุคหน้าหนุ่มๆหน่อยพอเจอรูปถ่ายนะครับใช่เลยเป๊ะเลยถูกครับพอเจอรูปถ่ายเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไปไหนไม่ถูกเลยเฮ้ยนี่มันคือรูปต้นแบบที่ใช้แกะเหรียญคือการที่เราจะสร้างเหรียญได้เราต้องมีรูปถ่ายหลวงพ่อไปให้โรงงานเพื่อเป็นแบบในการแกะบล็อกเพื่อใช้ปั๊มเหรียญแล้วรูปเนี้ยเพื่อนๆว่าใช่รูปต้นแบบในการแกะเหรียญนี้หรือเปล่าอ่ะนะครับเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆ เนี่ยคุยกับผมหน่อยว่ารูปถ่ายบานนี้นะฮะใช่รูปต้นแบบที่ใช้แกะเหรียญนี้หรือเปล่าอ่านะครับก็คือเราไปด้วยกันก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับช่วยคุยกับเราหน่อยเพื่อนเพื่อนคิดว่านะรูปพระเกจิในรูปถ่ายบานนี้ใช่องค์เดียวกับที่อยู่ในเหรียญหรือเปล่าใช่ความคิดเห็นหน่อยครับเพื่อนๆครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะฮะเราศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆนะขอความคิดเห็นหน่อยนะครับผมระหว่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับคุณภาสกรบอกชัดเจนชัดเจนเห็นไหมครับคือผมเนี่ยไม่ได้รู้อะไรมาก่อนเลยเกี่ยวกับเหรียญนี้จริงแล้วเหรียญเนี้ยพี่ก็ไม่มีด้วยนะเหรียญไม่มีตอนนั้นไม่มีครับแค่ผมพอเวลาผมอ่านภาษาบาลีออกแล้วพอผมไปกดใน Google เป็นพระครูไพโรจน์วุฒิอาจารย์ลุงติสโลและยังไม่แน่ใจเท่ากับเจอรูปถ่ายบานนี้พอรูปถ่ายบานนี้พอผมเห็นรูปถ่ายมันล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าเฮ้ยแน่นอนขนาดนี้เลยเหรอหลวงพ่อลุงมีเหรียญที่สร้างในปี2469สร้างก่อนปี2484เหรอเฮ้ยแล้วเหรียญมันเป็นเหรียญที่แพงมากแล้วมันคืออะไรอ่ะผมไม่ได้สนใจเลยว่าผลประโยชน์จะตกอยู่กับใครผมสนใจครับว่าผมตื่นเต้นมันคือการค้นพบครับมันคือการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เหมือนที่เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนที่โคลัมบัสเดินเรือแล้วรู้ว่าโลกมันกลมอ่ะใช่มันฟีลนั้นเลยนะครับนะฮะเพื่อนๆถามว่ารูปถ่ายปีพ.ศ.ไหนแอดมินขยายไปที่พัทยศสีดำนะครับขยายไปที่พัทยศสีดำนะครับนะครับเพราะคือถ้าไม่มีรูปนะในพัทยศสีดำเนี่ยเขาเขียนปี2467 67ก็รูปน้องต้องถ่ายก่อนอยู่แล้วพี่นะครับคือรูปเนี่ยต้องถ่ายก่อนสร้างเหรียญยนต์แต่สร้างปี69ในพัทยศเนี่ยเขียนว่าปีพ.ศ. 2467เราค่อยๆไปพร้อมๆกันนะเราค่อยๆไปดูไปดูคือตัดทุกอย่างออกจากหัวไปก่อนอะไรจะแพงอันไหนจะถูกใครจะรู้ไม่รู้อะไรไงไม่ต้องไปสนใจสนใจแค่ว่าเหรียญเนี้ยจะใช่เพราะลุงวัฒน์ท่ากระบือหรือเปล่าสิ่งที่รู้แล้วคือแค่ถ้าเปลี่ยนจากบาลีเป็นภาษาไทยลองเขียนเป็นภาษาไทยว่าพระอาจารย์ติสโลลุงดิอายุอนุสวงพระลันเนี่ยรู้ไปนานแล้วว่านี่คือพระลุงวัฒน์ท่ากระบือใช่แต่พอเขียนเป็นบาลีเหรียญที่ไม่มีภาษาไทยเนี่ยเซียนพระไม่ให้ความสนใจนักเล่นพระไม่ให้ความสนใจไม่ออกนะครับพอวันนี้มาค้นพบแบบนี้ย่อมมีคนเชื่อและไม่เชื่ออยู่แล้วแต่คนที่ไม่เชื่อผมคือผมไม่อยากให้คุณโฟกัสที่ตัวผมครับอยากให้คุณโฟกัสที่เหรียญเหรียญนี้ว่าเหรียญเนี่ยในเหรียญเนี่ยมีอะไรบ่งบอกว่าเป็นพ่อลุงหรือไม่ใช่พ่อลุงที่จะทำให้คุณเนี่ยเชื่อหรือไม่เชื่อซึ่งบนเหรียญเนี่ยไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงได้ว่าเหรียญเนี่ยเขาเขียนว่าพระอาจารย์ติสโลลุงอายุวันโนสุขังพระลังและรูปถ่ายบานนี้ผมบอกเลยว่าในอดีตเนี่ยนะครับไม่มีใครจะเอาเหรียญเนี่ยกับรูปถ่ายเนี่ยมาเทียบกันเพราะไม่มีใครเคยสงสัยว่าเหรียญนี้คือเหรียญพระลุงถูกไหมแบงค์ใช่แล้วเพราะไม่มีใครเคยสงสัยรูปกับเหรียญก็ต่างคนต่างอยู่ไม่เคยมีใครเอามาจูนใช่แต่พอวันนี้มีคนสงสัยว่าเป็นพระลุงมาท่ากระบือเหรียญกับรูปถึงมาเจอกันพอมาเจอกันปุ๊บ
มันคือหลวงพ่อเดียวกันนะครับมันคือหลวงพ่อเดียวกันกระแสการต่อต้านมีแน่นอนกระแสการต่อต้านมีแน่นอนนะครับคือผมอะต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับเหรียญนี้นะผมบอกเลยนะวันที่ผมพูดผมไม่มีเหรียญเลยแม้แต่เหรียญเดียวแต่ผมแค่อยากจะนำเสนอข้อมูลซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะถ้าพูดถึงเพราะลุงว่าได้กระบือแล้วมีเหรียญปี69มันยิ่งใหญ่เพราะเหรียญ84เหรียญเป็นล้านแล้ว69เนี่ยมันสร้างก่อน84ถึง10กว่าปีประเมินค่าไม่ได้เลยต้องทะลุยางเดียวเลยประเมินค่าไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้น Amazing มากกระแสต่อต้านที่ผมได้ฟังเข้ามานะครับเยอะอยู่นะพี่เยอะอยู่นะฮะ1 นะครับอ่านว่าหลวงพ่อรุ่งจริงหรือเปล่าอ่านว่าหลวงพ่อรุ่งจริงหรือเปล่าก็อันนี้นะครับคุณไม่ได้เถียงกับผมแล้วคือคุณอะเถียงกับเหรียญหลักฐานแล้วคุณเถียงกับหลักฐานแล้วคือต้องเข้าใจอย่างว่าเหรียญนี้มันบังเอิญเป็นโอ๊ตบางแพบอกไงถูกไหมครับถ้าเป็นคนอื่นบอกโอ้พี่สุดยอดเจ๋งแต่พอเป็นโอ๊ตบางแพบอกเนี่ยกลายเป็นปมทันทีมันก็เลยมีประเด็นขึ้นมาเป็นปมเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีนะครับแต่ผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่ผมเอาอะไรขึ้นมาเปิดเผยถ้าผมไม่มั่นใจผมไม่เปิดเผยครับนะผมทำทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักฐานที่มันมีอยู่ผมถามว่าฉะนั้นอยากรู้ว่าอ่านว่าพระอาจารย์ติสโลรุ่งจริงหรือเปล่าคุณก็ไปให้คนที่อ่านออกอ่านหรือคุณก็ไปเทียบกับดิกชันนารีบาลีที่เมื่อกี้ผมให้คุณดูแล้วมันก็หนีไม่ออกว่าเป็นพระอาจารย์ติสโลรุ่งบางคนบอกหลวงพ่อเล่งหรือเปล่าคำว่าเล่งคงไม่มีสระอุคำว่าเล่งไม่มีสระอุแล้วจริงๆอ่ะตัวรอเรือในสมัยก่อนมันจะมีตัว A ก่อนแล้วค่อยมีตัวรอเห็นไหมเหมือนที่ผมให้คุณดูในรูปเพียงแต่ผมเนี่ยรู้และเห็นภาษาบาลีมาก่อนผมถึงรู้ว่าอ๋อไอตัวสระเอข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรมันคือตัวรอเรือที่เขาเขียนแบบเต็มๆมันคือตัวอักษรเดียวกันอักษรเดียวกันกับตัวรอเรือใช่นะครับผมนะครับผมก็คือติสโลรุ่งละครับ1คืออ่านว่าหลวงพ่อรุ่งจริงหรือเปล่าครับคราวเนี้ยก็มีคนบอกว่าเฮ้ยเขาเล่นกันเป็นหลวงพ่อทัศน์นะไปหารูปหลวงพ่อทัศน์มาดีกว่าพ่อทัศน์เนี่ยมีรูปหรือเปล่าแล้วรูปหลวงพ่อทัศน์เนี่ยจะตรงกับเหรียญไหมผมบอกอย่างนึงว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหารูปพ่อทัศน์เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในเหรียญเนี่ยไม่ได้เขียนว่าพระอาจารย์ติสโลทัศน์แต่ถ้าอยากหาก็หาได้นะแต่ถ้าอยากหาก็ได้ก็ลองดูครับก็ลองดูนะครับแต่จริงๆแทบไม่มีความหมายเพราะว่าในเหรียญเนี่ยไม่มีคำไหนเขียนว่าพระอาจารย์ทัศน์ครับแล้วถ้าคุณรู้เบื้องลึกอ่ะยิ่งกว่านี้อีกนะคือเหรียญเนี่ยผมบอกแล้วว่าตอนแรกที่เขาขายเนี่ยเขาขายเป็นหลวงพ่ออะไรไม่ได้ถูกไหมครับเพราะคนเล่นพระยุคแรกๆอ่านบาลีไม่ออกรู้แล้วเป็นเหรียญเก่าพอจะขายก็ต้องทำการยัดวัดไม่ยัดขายไม่ได้พี่ก็เลยคิดว่าเหรียญศิลปะแบบนี้ต้องเป็นบางขุนเทียนต้องเป็นฝั่งทนแน่นอนต้องเป็นฝั่งทนต้องเป็นบางขุนเทียนก็เอาไปยัดวัดแถวบางขุนเทียนก็เริ่มจากพ่อไปวัดกำแพงก่อนไม่พี่ก็คือพอไปยัดเป็นพ่อไปเขาก็เอารูปพ่อไปไว้ยืนยันจริงๆเหรียญพ่อไปนะบาลีในเหรียญเขาอ่านว่าพระอุปชาไปฉันทสโลเขาก็จะเขียนของเขาเลยว่าพระอุปชาไปฉันทสโลผมจะบอกให้คุณลองไปถอดรหัสเรียงเหมือนที่ผมไปเทียบกับดิกชันนารีใน Google ดูนะครับฉะนั้นเอารูปพ่อไปมาก็ไม่เหมือนเหรียญนี้โอเคเป็นพ่อไปไม่ได้ขายเป็นพ่อไปไม่ได้ก็ขยับไปขายเป็นพ่อดิบอักษรพ่อดิบซึ่งว่าพ่อดิบวัดกำแพงซึ่งเป็นอาจารย์หลวงพ่อไปอ้าวหนักเขาอีกพี่พ่อดิบก็มีรูปมีรูปเทียบไม่เหมือนเลยพี่พอเอารูปพ่อดิบมาเทียบกับเหรียญนี้ไม่ใช่อ้าวแล้วทีนี้จะหนีไปไหนอีกครับพี่ไปเป็นพ่อมิ่งวัดกกพ่อมิ่งวัดกกพอเอารูปพ่อมิ่งมาก็ไม่ใช่สุดท้ายไปเดี๋ยวได้ไปเป็นพ่อทัศน์วัดสิงห์หนีไปเป็นพ่อทัศน์วัดสิงห์เป็นพ่อทัศน์วัดสิงห์อยู่นานเพราะพ่อทัศน์ไม่มีรูปมาเทียบไงอ๋ออยู่ได้นานก็หาข้อสรุปไม่ได้ก็เลยเป็นพ่อทัศน์วัดสิงห์อยู่นานซึ่งถ้าณวันนั้นน่ะเราอ่านบาลีกันออกคงไม่มีความผิดพลาดเกิดมาถึงขนาดนี้ผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับไม่มีความหมายเลยที่จะต้องไปหารูปพ่อดิษฐ์ไปหารูปพ่อทัศน์เพราะอะไร
เพราะบนเหรียญไม่มีคำไหนเขียนว่าพระอาจารย์พัดหรือพระอาจารย์ดิษบนเหรียญเขียนพระอาจารย์ลุ่งนะครับเราก็มาถ้าเหรียญเนี้ยไม่ใช่เหรียญพ่อลุ่งพระธาตุกระบือเจ้าของเหรียญเนี้ยต้องเป็นพระที่ชื่อลุ่งแล้วฉายาติสโลซึ่งมันไม่มีและพระอาจารย์ที่ชื่อลุ่งฉายาติสโลเนี่ยต้องเกิดในช่วงปี2469ต้องเป็นพระในช่วงปี2469ด้วยแล้วต้องเก่งมากด้วยไม่นะไม่สามารถออกเหรียญได้ในยุคนั้นด้วยนะและที่สำคัญเจ้าของเหรียญนี้ต้องเป็นเจ้าของรูปถ่ายบานนี้ด้วยเป๊ะถึงขนาดนี้นะสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมครับแบงค์ว่าไงเฮ้ยรูปเนี่ยใช่รูปพ่อลุงจริงหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมปี๊ดมากผมบอกเลยคือสิ่งที่ผมปี๊ดมากนะครับว่ามันเพื่ออะไรอ่ะคุณต่อตะผมกำลังจะบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือบรรดาเซียนที่ต่อต้านทั้งหลายกำลังจะบิดเบือนประวัติศาสตร์ใช่รูปเนี่ยเป็นรูปหลวงพ่อลุงที่หายากมาช้านานมีที่วัดอยู่แล้วพี่ผมบอกมันนี่ก่อนเนี่ยเป็นรูปหลวงพ่อลุงที่เคยใช้อยู่ในกลุ่มใหญ่ๆของเมืองกระทุ่มแบนด้วยใช่ใช่ครับเคยใช้เป็นรูปโปรไฟล์ใหญ่ๆด้วยแอดมินเอาภาพรูปเมื่อกี้ขึ้นที่มีกรอบขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูกันว่ารูปเนี่ยใช้รูปพ่อลุงวัฒน์กระบือจริงหรือเปล่าเพราะรูปเนี่ยคือรูปต้นแบบในการแกะเหรียญนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับระหว่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับในรูปด้านล่างเขียนว่าอะไรให้มินขยายให้หน่อยขยายฐานด้านล่างนะครับแอดมินนะฮะใต้กระถางธูปเลยนะครับพระครูไพโรจน์วุฒาจารย์พระไพโรจน์วุฒาจารย์ครับผมรุ่งปั๊มตาวัดด้วย ใครที่บอกว่ารูปเนี่ยไม่ใช่พ่อลุงเนี่ยถ้าอย่างนั้นทางวัดก็ต้องโมเมสิขอโอ้ยใครจะเอารูปที่ไม่ใช่หลวงพ่อไปไว้ในวัดได้พี่ไปโมเมได้ยังไงโอเคนะคือที่บอกว่ารูปเนี่ยไม่ใช่พ่อลุงเนี่ยที่ผมปี๊ดเพราะอะไรนี่คุณจะบิดเบือนถึงขนาดล้มกระดานหลวงพ่อลุงเลยเหรอแค่ยอมรับว่าเหรียญนี้ใช่ถ้าบนหลักฐานเหรียญมันใช่มันก็จบแต่วันนี้คือทำเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจ พยายามจะแถถึงขนาดว่าบอกรูปไม่ใช่รูปพ่อลุงมันไปกันใหญ่แล้วไงมันไปกันใหญ่แล้วถูกไหมครับเอาที่ในหลักฐานทั้งรูปถ่ายเนี่ยยืนยันเลยว่านี่คือเหรียญของพ่อลุงพระธาตุกระบือซึ่งสร้างปี2469สร้างก่อนเหรียญปี2484ซึ่งจะต้องนับว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อลุงจริงๆหนีไม่ออกแล้วพี่อ่ะคราวนี้ก็ยังมีคำขยับมาอีกคือผมก็ไม่เข้าใจว่าจะดิ้นจะแถกันไปเพื่ออะไรไงก็คือบอกว่าอ่ะแล้วทำไมเหรียญนี้ถ้าเป็นพ่อลุงจริงถึงไม่เป็นทรงพุ่มข้าวบินอ้าวเขาผมว่าการสร้างเหรียญเนี่ยมันเป็นศิลปะยุคนั้นๆนะครับก็มีคำถามกลับมาว่าคือจะมีคำถามกับสารพัดแต่ผมตอบคุณได้ทุกคำถามแล้วกันเขาก็ถามมาว่าถ้าคุณอยากรู้ผมเนี่ยมีความรู้ในด้านพระเครื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังกันเขาบอกแล้วทำไมเหรียญเนี้ยถึงไม่เป็นทรงพุ่มข้าวบินอ่ะแอดมินเอาเหรียญพ่อลุงขึ้นมาหน้าและกระหลังทองแดงก็ได้นะครับผมเพื่อนๆดูนะนะครับผมจะมาให้ฟังว่าเหรียญเนี้ยสร้างปีอะไร24692469ตอนนั้นน่ะมีรูปแบบเหรียญให้สร้างกี่แบบมันจะมีสักกี่แบบล่ะครับพี่69ยังไม่มีพุ่มข้าวบินเลยมั้งจะมีเหรียญให้จะมีคอลเลกชันเหรียญให้สร้างกี่แบบไม่น่าเยอะครับ69เหมือนอะไรรู้ไหมโทรศัพท์ยุคแรกของเมืองไทยมีให้เลือกกี่แบบใกล้เคียงกันนะทุกวันนี้มีหลายแบบมากแต่ตอนทำแรกๆมีกี่แบบอันนี้หนึ่งเรื่องคือ2469เนี่ยมีคอลเลกชันรูปแบบของเหรียญไม่กี่แบบใช่ใช่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่รู้ไหมครับใครรู้เปล่าว่าหลวงพ่อลุงเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของใครหลวงพ่อลุงเนี่ยนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนิ่ม
เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนิ่มวัดอำแพงเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเสงนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าไปสหธรรมมิตรกับหลวงพ่อเชยวัดท่าควายปิดตาพ่อเชยเหรียญพ่อเชยเนี่ยมาแจกที่ท่ากระบือเนี่ยเต็มเลยเพราะตอนพ่อเชยเนี่ยไปเรียนวิชากับหลวงปู่สุขตอนที่พ่อลุงเนี่ยไปเรียนวิชากับหลวงปู่สุขเนี่ยคือไปกับพ่อชุ่มวัดราชคามต้องไปพักที่วัดท่าควายสิงห์บุรีแล้วถึงขึ้นไปเรียนกับหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าครับแต่อาจารย์หลวงพ่อลุงจริงๆเนี่ยคือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังถูกไหมครับหลวงพ่อเกษมวัดอำแพงทุกวันนี้ก็คือเป็นผู้สืบหลวงพ่อเกษมวัดอำแพงวัดอ่างแก้วหลวงพ่อเกษมวัดอ่างแก้วนะครับนะก็คือเป็นลูกศิษย์สายวัดหนังเหมือนกันฉะนั้นสาเหตุที่หลวงพ่อลุงเนี่ยสร้างเหรียญนี้เหมือนกับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเพราะอะไรรู้ไหมคือสร้างเรียนแบบอาจารย์เห็นไหมครับหลวงเหรียญแช่แช่หลวงพ่อแช่พ่อตากล้องหลวงพ่อหวดพระประแดงก็สร้างเป็นแช่หลวงพ่อเต้าวัดเกาะวังไสก็สร้างเหรียญแช่ใช่ๆเพราะสร้างล้อพิมพ์อาจารย์พอเกียงด้วยพอเกียงก็ทำเป็นแช่เหมือนกันเลยสาเหตุที่เหรียญเนี้ยนะครับคล้ายหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเพราะพ่อลุงเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังไม่แปลกไม่แปลกบางขุนเทียนไม่แปลกเลยไม่แปลกเลยครับนี้คราวนี้เข้าใจหรือยังครับว่าทำไมนะฮะหลวงพ่อรุ่งเนี่ยนะฮะถึงสร้างเหรียญเป็นลักษณะเป็นรูปแบบที่คล้ายกับเหรียญละแวกบางขุนเทียนไม่แปลกเลยไงอ่ะสงสัยอะไรอีกใครสงสัยอะไรถามมาผมจะตอบให้ฟังครับผมที่ผมบอกว่า24กว่าน่าจะเป็นรูปขาวดำนะครับนะครับแต่เป็นรูปขาวดำนะครับคือจริงๆอ่ะเดิมแบบเป็นรูปซีเปียซีเปียเลยแต่เขาอัดกันมาเรื่อยๆอัดมาเรื่อยๆอัดมาเรื่อยๆคือเดิมเป็นรูปซีเปียอยู่แล้วครับผมรูปต้นแบบแบบรูปซีเปียรูปเหล่านี้เขาก๊อปมานะครับเขาก๊อปมานะครับก๊อปมาจากรูปซีเปียต้นฉบับครับพี่ๆท่านใดสงสัยอะไรนะฮะต้องการให้อาจารย์โอ๊ตตอบคำถามนะครับถูกครับคอมเมนต์ลงมาได้ด้านล่างเลยนะครับผมโอ้คุยกันไปผมได้ข้อมูลจากพี่ชายท่านนึงเนี่ยแบบสุดยอดเลยนอกจากไล่เรียงถูกเพราะอาจารย์แกะว่าสวนส้มเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์พ่อลุงเขาไล่ได้หมดเลยพ่อลุงเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับยันถึงคล้ายกาเรียอะไรมากมาถึงนะฮะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อที่วัดอำแพงหลวงพ่อเกษมวัดอำแพงหลวงพ่อบุญมีวัดอ่างแก้วหลวงพ่อบุญมีวัดอ่างแก้วเนี่ยยังตามมาเรียนกับวิชาหลวงกับหลวงพ่อลุงซึ่งเป็นละแวกสายสืบสายของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังมาหมดเลยครับมีแล้วครับพี่คำถามนึงทำไมศิษย์กับอาจารย์ออกเหรียญปีใกล้เคียงกันครับผมบอกว่านะฮะคือมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะรู้ไหมเพราะปู่เอี่ยมเนี่ยท่านออกเหรียญปี67เพราะลุงเนี่ยตอนที่สร้างเหรียญเนี่ยอายุ51 53 53ครับ53หลวงพ่อลุงเกิด2416มรณภาพ2500ปีสร้างเหรียญเนี่ย2469หลวงพ่อลุงอายุ53ปีมีข้อมูลใหม่ครับผมใช่หลวงปู่เอี่ยมเนี่ยมรณภาพเดือนเมษายนปี2469นะครับผมบอกเลยว่านะครับไม่ได้แปลกเลยนะฮะที่ลูกศิษย์กับอาจารย์เนี่ยจะสร้างเหรียญปีใกล้เคียงกันนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยพ่อเลยไหมครับพ่อข้องเงินเนี่ยเป็นอาจารย์หลวงพ่อแช่มถูกพ่อข้องเงินมรณภาพปี20พ่อแช่มออกเหรียญปี16ถูกต้องหลวงพ่อแย้งว่า3งามสร้างเหรียญรุ่นแรกตั้งแต่หลวงพ่อเต๋ยังไม่มรณภาพใช่ใช่หลวงพ่อคูณวัดไผ่ล้อเป็นลูกศิษย์พ่อเงินสร้างเหรียญตั้งแต่หลวงพ่อเงินยังไม่มรณภาพแล้วก็เงินเสกให้ด้วยไม่ใช่เรื่องแปลกที่ลูกศิษย์กับอาจารย์จะสร้างเหรียญได้ในระยะเวลาใกล้เคียงกันกำลังนึกอยู่เลยไม่แปลกเลยครับผมไม่แปลกเลยมีอะไรถามเข้ามาครับผมถามเข้ามาอีกครับผมถ่ายข้อสงสัยแล้วเราไปด้วยกันนะฮะตัวหนังสือใต้รูปถ่ายทันสมัยจังครับต้องบอกว่าคือเขาก๊อปรูปมาแล้วทางวัดเนี่ยก็มาพิมพ์เพิ่มว่าเนี่ยเป็นรูปของหลวงพ่อลุงพระท่ากระบือนะแต่รูปซีเปียที่เขาถ่ายมาครั้งแรกเนี่ยนะครับมันไม่ได้โฟกัสที่ว่าโฟกัสแค่ว่ารูปเนี่ยวัดยอมรับหรือเปล่าครับซึ่งวัดยอมรับถึงมีการพิมพ์ตัวหนังสือแล้วก็ปั๊มตาวัดแต่รูปที่ทางวัดเขาก๊อปปี้มาที่จะมาลงตัวหนังสือเนี่ยมันเป็นรูปถ่ายซีเปียของหลวงพ่อลุงที่ถ่ายตั้งแต่ปี2467ผมก็มีรูปต้นแบบอยู่ครับก็ไม่มีอะไรเขียนเลยนะครับไม่มีอะไรเขียนทั้งนั้นเป็นรูปอย่างเดียวนะครับเป็นรูปซีเปียนะเพื่อนผู้ชายแล้วก็ถามเข้ามาคือผมอยากจะไลฟ์แล้วเอาคลิปใน YouTube ให้มันจบมีข้างให้ดูไหมเดี๋ยวผมไปถ่ายข้างก่อนเลยไม่เป็นไรตัดกล้องมาเลยครับเดี๋ยวตัดกล้องเลยขอกล้องหน่อยครับตัดกล้องมาเดี๋ยวไปดูข้างคือถ้าเหรียญนี้สร้างปี2019ก็ต้องเป็นเหรียญเสมาข้างเลื่อยเหมือนหลวงปู่เอี่ยม
วัดหนังถูกป่ะใช่ครับอ่ะเราไปดูกันเราไปดูครับว่าข้างเป็นอะไรนะก็คือถ้าข้อมูลไม่แน่นผมบอกไม่ได้ผมพูดไม่ได้เห็นมั้ยครับคือเป็นเหรียญเสมาข้างเลื่อยครับข้างเลื่อยก็เหมือนเหรียญวัดหนังเหมือนเหรียญพ่อชุ่มวัดท่ามะเดือใช่ถูกมั้ยครับเหมือนเหรียญขัวพ่อแผนนี่ครับเหมือนเหรียญพ่ออินวัดพ่อพ่ออินเทวดาครับพ่อแดงวัดโพธารามเป็นเหรียญข้างเลื่อยและก็มีคนบอกต่อไปว่าเหรียญเนี้ยโอ๊ตบางแพเนี่ยจะอุปโลกเอาเก๊ช่วยเล่นได้ไหมก็คือทุกคำถามที่ผมรับฟังเข้ามาเนี่ยผมก็จะตอบกลับสู่พี่น้องให้ฟังนะครับผมก็ได้ยินมาพี่ว่าพี่อ่ะมีอยู่เยอะผมบอกว่าตอนที่เรามาไลฟ์กันอ่ะพี่โอ๊ตยังไม่มีนี่ยังว่าพี่โอ๊ตซื้อก่อนค่อยพูดโอ้โหน้องผมด่ากันจมเลยพี่โอ๊ตทำไมไม่ซื้อก่อนล่ะพี่โอ๊ตค่อยบอกเดินซื้อไม่ทันเลยนะครับซื้อไม่ทันเลยโอเคไม่ทันเลยตกเครื่องบินตลอดนะแล้วผมจะบอกทริคการดูเหรียญยุคเก่าอย่างนึงน็อตดูหลังเหรียญกับหน้าเหรียญให้เพื่อนๆสังเกตเลยนะหูเหรียญลูกเหรียญที่หูเหรียญมันมีแป้นหูแกะไว้เหมือนรอยอีแปะรองเนี่ยมันกระแทกทั้งหมดคือเหรียญยุคเก่ามันจะมีแป้นเลือกไว้ต่อหูที่เป็นนูนๆเหมือนอีแปะรองอยู่เนี่ยมันจะแทกทั้งหมดหน้าหลังมันเป็นแป้นเหมือนมีแป้นที่เป็นบังคับรอเจาะหูมันอีแปะรองอยู่เนี่ยมันจะแท้เหมือนเป็นเทคโนโลยีของเหรียญในปี246กว่านั้นๆข้างเห็นแล้วนะครับผมข้างเลื่อยโอเคชัดเจนเป็นเหรียญที่สร้างในปี69เดี๋ยวตัดภาพมานะครับ84เป็นรุ่นไหนนั้นก็คือเพื่อนๆก็ต้องไปไล่กันเองแล้วล่ะครับผมแต่คือตอนนี้เหรียญเนี่ยเป็นเพราะลุงวัฒกระบือเราสร้างปี69ซึ่งพ.ศ. 2469กับ2484อันไหนมันก่อนกันก็เพื่อนๆต้องพิจารณาเองแล้วกันนะครับแล้วผมก็อยากจะบอกว่านะครับคราวนี้เขาบอกเหรียญเนี่ยเอาอีกแล้วโอ๊ตบำแพอุปโลกขึ้นมาเล่นหรือเปล่า ผมก็อยากจะกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าเขาเล่นเป็นพ่อทัดกันมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยครับ เหรียญเนี่ยมีก่อนที่ผมจะเกิดดีครับดูเหรียญผ่านครับแต่รูปมีสีไปหน่อยพี่อยากดูรูปเปียวๆครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูเดี๋ยวแบงค์มันจะได้จบสีเปียส่งไปให้ดูคือรูปต้นแบบเป็นยังไงรูปอ่ะมันเป็นที่วัดก๊อปมาเรื่อยๆนะครับผมวัดก๊อปจากรูปสีเปียในอดีตแล้วเอามาทำแล้วก็มาเขียนชื่อวัดแล้วก็ปั๊มตาวัดถ้าผิดต้องผิดมาตั้งแต่เดี๋ยวให้มินขึ้นดูนี่เป็นรูปต้นแบบนะครับต้องขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับขออนุญาตเจ้าของภาพนะครับอันนี้คือต้องกราบขอด้วยเจ้าของภาพเลยนะเพราะว่าแบงค์เข้าไปก๊อปมาแต่คือถ้าเกิดว่าภาพนี้มันทำให้อะไรชัดเจนขึ้นก็ต้องถือว่ากราบขอบพระคุณเอาด้านหลังออกแล้วเอาภาพสีเปียขึ้นให้เพื่อนๆดูนะครับว่าภาพที่ถ่ายในปี2467นั้นน่ะนะครับผมเป็นภาพสีเปียแบบไหนมันไม่มีสีหรอกครับตอนนั้นนะครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่ผมไม่เคยนึกถึงราคาเลยครับผม ผมนึกถึงว่าผมจะพาหลวงพ่อลุงกลับวัดได้หรือเปล่าแอดมินขยายเลยนะครับผมเอาเฉพาะด้านในเนี่ยครับคือรูปสีเปียที่ทางวัดเนี่ยไปก๊อปออกมาอย่างนี้คลายข้อสงสัยได้หรือยังว่ารูปเนี้ยถ่ายปี2467หรือเปล่านะครับมันไม่มีสีหรอกครับผมอ่ะโอเคก็คือดีนะเขาสงสัยแล้วถ้าเราแก้ข้อสงสัยทุกคำถามมันก็จะคลายข้อสงสัยทุกคำถามต้องมีคำตอบโอเคครับผมใช่ไหมฮะคือที่ไปอยู่เป็นพ่อทัศน์มาหลายปีเนี่ยเพราะไม่มีหลักฐานของพ่อทัศน์มาหักล้างเหรียญนี้แค่นั้นเองนะครับคืออย่างข้อมูลของพ่อทัศน์เนี่ยผมบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องไปหาหรอกครับเพราะบนเหรียญเนี่ยเขาไม่ได้ไม่มีอะไรเขียนว่าพระอาจารย์ทัศน์เลยเขาเขียนพระอาจารย์ลุงลองถ้าเขียนเป็นภาษาไทยรู้กันตั้งแต่แรกแล้วใช่แต่พอเป็นเหรียญที่ไม่มีภาษาไทยมันเลยเกิดความไม่รู้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับโอเคบอกว่าเหรียญเนี่ยผมอุปโลกครับคือเหรียญเนี่ยมีมาก่อนที่ผมจะเล่นพระอีกผมคงอุปโลกขึ้นมาไม่ได้แล้วเอาว่าปัจจุบันเนี่ยเก๊ยังไม่มีเลยด้วยซ้ำพ่อเหรียญไม่มีราคาคนก็เลยไม่ใส่ใจที่จะมาทำเก๊ใช่เพราะเป็นเหรียญที่มันไม่รู้ที่ไม่รู้วัดนะครับขายไม่ได้มันก็น่าตกใจนะเป็นเหรียญพ่อลุงที่แบบไม่มีใครรู้แล้วหลักพันถูกไหมพอมาเป็นวันนี้ปุ๊บโอ้โห84เหรียญเป็นล้านแล้ว69จะเท่าไหร่เหมือนท่าไม่ได้จริงๆครับใช่ใช่ใช่ครับมีคำถามอะไรถามเข้ามาครับผมถามเข้ามานะครับเราจะคลายข้อสงสัยไปด้วยกันนะครับผมใช่นะครับผมนะฮะรูปถ่ายคุณยอมรับไหมว่าเป็นพ่อลุงนะครับแล้วรูปถ่ายเนี่ยทางวัดเนี่ยเอามา
ก๊อปแล้วก็ตอกตาวัดเข้าไปด้วยแล้วก็ติดไว้ที่วัดด้วยอย่าไปอย่าคืออย่าไปบิดเบือนผมต้องบอกประเด็นแบบนี้ว่าขอให้พวกเราไปโฟกัสที่เหรียญที่หลักฐานว่าเนี่ยใช่พ่อลุงไหมแล้วเราจะพาหลวงพ่อกลับวัดกันจริงหรือเปล่าแต่มีเรื่องนึงที่อยากฝากบอกไว้แบงค์ครับคือไม่ใช่อย่าโฟกัสที่ตัวผมโอ๊ตบางแพนะครับ ให้โฟกัสที่พระวันเนี้ยเราอะบอกว่าเราศรัทธาหลวงพ่อลุงเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อลุงเราศรัทธาเพราะเหรียญขายได้หรือเราศรัทธาที่ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อลุงจริงๆถูกไหมถ้าเราศรัทธาที่เหรียญที่องค์หลวงพ่อลุงที่สร้างเหรียญจริงๆเนี่ยผมอยากถามว่าพี่น้องที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อลุงเนี่ยจะพาหลวงพ่อกลับวัดไหมจะพาหลวงพ่อกลับวัดกันไหมมีบางคำบอกพี่ผมเชื่อพี่นะแต่ผมพูดไม่ได้ผมถามคุณพูดไม่ได้คุณกลัวอะไรอ่ะถูกไหมถ้าคุณศรัทธาหลวงพ่อจริงๆคุณต้องพาหลวงพ่อกลับวัดปัจจัยอื่นคุณตัดทิ้งไปถูกไหมครับวันนี้ผมก็จะรอดูว่าจะมีลูกศิษย์ที่บอกว่ารักและศรัทธาหลวงพ่อจริงๆเนี่ยออกมาเอาหลวงพ่อกลับวัดไหมไม่ได้พาผมกลับวัดท่ากระบือนะพาเหรียญหลวงพ่อลุงของโยก้าเนี่ยกลับมาเป็นของวัดท่ากระบือไหมแค่นั้นเองนะครับมีอะไรก็ถามเข้ามาผมก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่ถูกค้นพบซึ่งมัน Amazing มากตรงที่ว่า84เหรียญเป็นล้านใช่ครับแต่มีเหรียญพ่อลุงวัดท่ากระบือพระเกจิที่โด่งดังในเมืองไทยสร้างตั้งแต่ปี2469เหรียญหลักอะไรนั้นจุดๆๆไปก่อนนะฮะราคาเท่าไหร่คือคำว่าราคามันไม่มีราคากลางหรอกมันอยู่ที่ว่าศรัทธาของเรามีเท่าไหร่ใช่ครับอย่างเหรียญเนี้ยผมเพิ่งไปซื้อมาวันนี้เองบางคนบอกเฮ้ยโอ๊ตบางแพมันซื้อจริงหรือเปล่า ส่งมาดิน็อตก็ได้นะครับส่งมาสินะครับครับผมอ๋นี่เดิมพันมันสูงครับพี่มาอีกแล้วเดิมพันมันสูงอีกแล้วนะครับผมเป็นพระบ้านเราเราซื้อตายเลยใช่ ซื้อแบบนะครับปี69น่าจะหลายร้านก็คือเรื่องราคาค่านิยมเพื่อนๆก็คิดเอาแล้วกันใช่ครับแต่พ่อลุงเนี่ยนะฮะเก่งมากสุดๆแล้วครับพ่อลุงเก่งมากแล้วพระที่สามารถสร้างเหรียญได้ตั้งแต่ปี2469เนี่ยตั้งแต่อายุ53เนี่ยไม่เก่งสร้างไม่ได้แล้วทำไมถึงไม่เขียนพระครูไวโรจน์พุทธาจารย์มีคำถามอีกทำไมถึงไม่เขียนพระครูลุงเพราะว่าหลวงพ่อลุงเนี่ยรับสมณศักดิ์พระครูเนี่ยปี247กว่าเหรียญนี้สร้าง69ยังไม่ได้รับพระครูก็เลยใส่พระครูไม่ได้ก็เลยใส่พระอาจารย์แล้วพ่อลุงเนี่ยเป็นสหธรรมิกของหลวงพ่อเชยวัดท่าควายเหรียญพ่อเชยเขียนพระอาจารย์เชยพ่อลุงก็พระอาจารย์ลุงใช่ครับทุกอย่างมีความเกี่ยวพันกันหมดสนุกมากเลยครับผมสนุกมากเลยในการค้นหาอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่นะครับเหรียญนี้ขึ้นทำเนียบไหมของวัดคือตอนนี้เพิ่งมีคนค้นพบแค่ประมาณเดือนกว่าๆยังไม่มีหรอกครับในทำเนียบหลวงพ่อลุงแต่ถ้าปฏิเสธกันไม่ได้แล้วชัดเจนแล้วเป็นพ่อลุงครับแล้วเป็นแล้วจริงๆเป็นรุ่นแรกจริงๆน่ะก็ยังจะต้องถามเหมือนกันว่าแล้วโต๊ะงานประกวดสมุทรสาครเนี่ยจะรับไหมจะเอาเข้าบรรจุในรายการงานประกวดไหมใช่ครับจะบรรจุหรือไม่จะบรรจุไหมจะบรรจุไหมนะครับนะครับก็ถือว่าวันนี้ผมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือไปแล้วนะครับใครมีอะไรสงสัยพิมพ์ต่อมาพิมพ์เข้ามานะครับคือผมตอบคำถามโดยที่คุณไม่ต้องถามเพราะมันมีคนถามมาก่อนอยู่แล้วครับนะมันมีคนถามมาก่อนอยู่แล้วผมก็เลยค่อนข้างจะตอบได้ครอบคลุมในทุกข้อสงสัยส่วนคนที่จะเถียงแบบแถๆว่าเฮ้ยคือมันไม่ชอบวลีนึงแบงค์พูดลับหลังกับพูดลอยๆจริงนะคือถ้าคิดว่ามีข้อมูลที่เจนพูดตรงๆหักล้างมาเลยคุณพูดมาได้เลยนะพูดตรงๆหักล้างมาเลยไม่ต้องพูดลอยๆขาดถามคือนั่นมันไม่โอเคครับครับนี่ธินกรบอกว่าผมคิดว่าเป็นเพราะพ่วงวัดโกกบางขุนเทียนนะครับกทมครับก็ต้องไปถามว่าเพราะพ่วงเนี่ย บนเหรียญไม่มีอะไรที่เขียนว่าพ่วง บนเหรียญเนี่ยเขียนว่าพระอาจารย์ติดสโลลุ่งครับหลวงพ่อพ่วงวัดโกกคงไม่ใช่ติดสโลนะฮะว่าฉายาคงไม่ใช่นะฮะนะครับ
คือศิลปะเหรียญ69ถึงยุคอยู่แล้วครับแล้ว8อย่างนึงที่หลายๆคนไม่รู้นะลอตแบงค์เหรียญอะไรแต่ที่สร้างปี69จะสร้างน้อยเห็นปากปูเอี่ยม69เจอน้อยกว่า67จริงๆเห็นไหมพอชุ่มวัฒนมาเดือปี69สร้างน้อยมากโอ้โหหัวพ่อแผนสร้างน้อยมากเหรียญที่สร้างปี69จะสร้างจำนวนน้อยแทบทุกหลวงพ่อแปลกมาก69อันนี้ก็ต้องฝากไปถึงคือสายตรงสายอ้อมอะไรผมไม่รู้แหละแต่ผมแค่อยากจะฝากเรื่องไปถามว่าจะมีคนที่รักและศรัทธาหลวงพ่อลุงจริงๆกี่คนเอาหลวงพ่อกลับวัดได้ไหมเอาหลวงพ่อกลับวัดได้ไหมหรือที่บอกศรัทธาแค่เหรียญอะไรขายได้ใช่ศรัทธาในเงินหรือเปล่าแค่นั้นเองและถ้าเหรียญเนี้ยนะครับได้รับการพิสูจน์แล้วเป็นพ่อลูกเนี่ยโต๊ะสมุทรสาครจะรับเข้าในการรับตัดสินประกวดหรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยเพราะพี่โอ๊ตไม่ได้กักไม่ได้ตุนแล้วก็ไม่ได้ซื้อไว้ด้วยใช่แต่ผมว่ามันเป็นการค้นพบที่มันยิ่งใหญ่สำหรับพ่อลูกซึ่งเป็นพระเกจิที่เก่งมากและก็โด่งดังมากแล้วมีเหรียญที่สร้างตั้งแต่ปี2469เราเข้าใจกันมาตลอดว่า84รุ่นแรกครับใช่ไหมครับครับแล้วนี่2469ซึ่งสร้างก่อนตั้ง15ปีแล้ว2469เนี่ยเป็นเหรียญยุคต้นๆของเมืองไทยด้วยนะใช่ป๊อกขันก็สร้างปี69เป็นเหรียญเบญจภาคีปู่เอี่ยมสร้างปี69ซึ่งเป็นรุ่น2ก็เหรียญหลายๆล้านเห็นไหมพิธีจังนะครับไม่รับครับจริงจังนะใช่พิธีจังนะฮะคือวันนี้ยังไม่มีการหาข้อสรุปแต่ผมอยากให้ไปหาข้อสรุปกันนะใช่ครับผมนะครับว่าถ้าไม่ใช่พ่อลุงแล้วจะไปเป็นหลวงพ่ออะไรผมเอาว่าที่บอกไม่ใช่พ่อลุงเนี่ยก็คือพูดไม่ใช่ยืนกระต่ายขาเดียวแต่ผมถามว่าจะเอาไปเป็นหลวงพ่ออะไรล่ะเมื่อเอาไปเป็นพ่อดิษฐ์เขาก็ไม่ได้เขียนว่าดิษฐ์เอาไปเป็นพ่อทัศน์เขาก็ไม่ได้เขียนว่าทัศน์เอาไปเป็นพ่อพ่วงเขาก็ไม่ได้เขียนว่าพ่วงนี่พี่ก๊อฟมาแล้วทลายบอกว่าเคยออกมาพูดครั้งแล้วแต่เสียงผมไม่ดังสุดยอดครับก๊อฟทลายนะครับผมนี่อย่างนี้ก็คือชื่นใจนะแล้วก็ผมก็บอกว่าสุดยอดมากถ้าจำไม่ผิดพี่ก๊อฟเนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้ดูแลรู้ว่าท่านก็เป็นประธานนะครับผมดีใจมากคุณก๊อฟที่วันนี้นะครับมีคนที่รักหลวงพ่อลุงจริงๆครับนะครับรักหลวงพ่อลุงจริงๆนะครับบางคนอ่ะผมบอกวันนี้ถ้าคุณคิดนะเฮ้ยเขาเล่นกันอย่างนี้มาอย่างนี้เขาผิดอย่างนี้เขาบัญญัติไปอย่างนี้หนังสือทำอย่างนี้คือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเจอข้อมูลใหม่ใช่ถูกไหมครับถ้าเจอข้อมูลใหม่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้คือจริงๆในประเทศไทยพระเนี่ยนะฮะ 100% เนี่ยเขาถูกต้องไป 90% แล้วแต่อีก 10% เนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เหรอเพื่อให้มันถูกต้องสมบูรณ์ 100% วันนี้ดีใจนะที่คุณก๊อฟแครายเข้ามาพิมพ์แบบนี้เขาอย่างน้อยๆก็ทำให้รู้ว่ามีลูกศิษย์ที่รักหลวงพ่อลุงจริงๆอันนี้น่าฟังนะครับพี่บรรจงผมบอกว่าช่างแกะชื่อผิดมั้ยผมบอกว่าแกะชื่อผิดไม่ว่าครับต้องแกะรูปผิดด้วยต้องไปเอารูปหลวงพ่อลุงเนี่ยครับมาแกะผิดด้วยใช่ประกอบกับชื่อผิดด้วยครับผมครับพี่บรรจงพี่บรรจงก็ฮานะครับนี่พี่ชายผมคนรับรักอีกท่านนึงคนพื้นที่แถวท่ากระบือมีเหรียญนี้กันบ้างไหมครับอันนี้เป็นอีก1คำถามเป็นคำถามที่ดีมากผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเหรียญเนี้ยนะถึงไม่มีอยู่ที่ท่ากระบือซึ่งวันนี้ผมได้รับข้อมูลใหม่มาว่ามีพี่ๆนะให้ข้อมูลผมมาตลอดนะครับผมขอถามหน่อยว่าใครตอบได้บ้างว่าเหรียญเนี้ยพบมากที่สุดเนี่ยในเขตตรงไหนไปพบที่เหนือหรือเปล่าที่พบเหรียญนี้เยอะๆเนี่ยตรงไหนก็อยู่ในละแวกท่ากระบือนั่นแหละครับก็อยู่โซนท่ากระบือบางพื้นที่นั้นมันไม่ไกลกันใช่เราไม่กลายกันเดียวเองนะฮะครับผมก็เลยอยากจะบอกว่านะฮะเหรียญเนี่ยคุณนึกตามผมนะให้เหรียญเนี้ยเจอที่ท่ากระบือก็จะไม่อยู่ที่ท่ากระบือเพราะอะไรรู้ไหมครับคนก็ต้องพอเราจะเอาขึ้นมาขายเนี่ยเราก็ต้องไปขายยัดวัดใกล้ๆเขาก็ต้องยัดวัดเขาก็เหรียญก็จะคุณเข้าใจว่าเป็นบางขุนเทียนคุณไม่ได้ขายพระที่วัดท่ากระบือในอดีตต้องเอาพระเนี่ยไปขายที่สนามพระใช่หนึ่งปัจจัยแรกนะนักเลงพระหรือเซียนพระที่ซื้อเหรียญเก่าไม่รู้ที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไหนบางแคถูกไหมถูกครับเมื่อก่อนเซียนเหรียญบางแคเยอะมากเซียนเหรียญที่อยู่ที่สุดคือที่บางแคบางแคครับบางแคเหรียญเนี่ย ถูกถึงถ่ายโอนเข้าไปกองอยู่ที่บางแคเยอะ
เพราะเหรียญเก่าไม่รู้ที่เซียนเหรียญอยู่เยอะคือในกรุงเทพโดยเฉพาะที่บางแคครับเซียนภูธรไม่เก็บเหรียญที่ไม่รู้ที่กัน1อย่างนะครับผมว่าพ่อลุงเหรียญเนี่ยสมมติว่าสร้าง200เหรียญถ้าเป็นสมัยเนี้ยเราใช้เวลาย้ายของ200เหรียญจากท่ากระบือไปบางขุนเทียนเราใช้เวลาแค่วันเดียวหมดแต่เนี่ยเราเข้าใจผิดกันมากว่า 40-50 ปีมันจะไม่หมดเหรอได้มาเข้าสนามพักก็ถูกซื้อไปอยู่บางขุนเทียนได้มาเข้าสนามพักก็ถูกซื้อไปอยู่บางขุนเทียนเหรียญมันถึงย้ายจากพื้นที่ท่ากระบือไปอยู่บางขุนเทียนไงเพราะเข้าใจว่าเหรียญศิลปะเนี่ยเป็นศิลปะของเหรียญบ้านขุนเทียนมันก็เหมือนเหรียญปูดีบ้านยางอ่ะที่เข้าใจเป็นพระชุ่มได้มาก็ถูกขายเข้าท่ามะเดื่อหมดได้มาก็ถูกขายเข้าท่ามะเดื่อหมดเพื่อนๆนึกภาพออกไหมครับแต่ถ้าลองเหรียญเนี้ยไม่เขียนเป็นบาลีเขียนเป็นไทยว่าพระอาจารย์ติดสโลลุ่งดิได้จากที่ไหนก็จะกลับมาท่ากระมือหมดได้จากที่ไหนก็จะกลับเข้ามาอยู่ท่ากระมือหมดถูกครับใช่เนี่ยแหละครับลองให้เรานึกภาพตามกันไปใช่ใช่พี่มนพพูดถูกว่าเซียนที่ซื้อเหรียญไม่รู้ที่สมัยก่อนเนี่ยอยู่บางแคเยอะใช่ใช่ไหมครับไม่แพง 2-3 พันซื้ออยู่แล้วไม่รู้ที่แต่เก่า 6-9 ใช่ถ้าผ้าหาที่เจอก็เฮงนะครับครับตามว่าไงครับเหรียญนี้ดีนะมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่ามีลูกศิษย์พ่อลุงหลายคนอยู่ในนี้มีอยู่ครับก็คุยกันก็คุยกันแสดงความคิดเห็นกันขึ้นมาได้นะครับผมข้างเรื่อยครับผมนะฮะเราต้องการความคิดเห็นจากเพื่อนๆใช่เพราะผมก็ใช้เวลาศึกษาเก็บข้อมูลตัวนี้มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่มันจี๊ดอีกอย่างนึงคืออะไรป่ะว่าจะไปบิดเบือนว่าลุงไม่ใช่พ่อลุงมันก็เหมือนพ่ออินว่าตามบำรุงจิตอ่ะทุกวันนี้พ่อแถไปไหนไม่ได้แบงค์น็อตรู้ป่ะเขาพูดได้ไงพ่ออินกับพ่อดำองค์เดียวกันบอกพ่ออินตัวดำแล้วหลวงพ่อดำเจ้าอาวาสองค์แรกของว่าตามลูกกิจคือไม่มีอ่ะดิไม่มีตัวตนเลยซึ่งจริงๆอ่ะเจ้าอาวาสองค์แรกชื่อพ่อดำพ่อดำแล้วก็มาเป็นแล้วพ่อดำมรณภาพนั้นคุณรู้ไหมไม่ใช่ว่าพ่ออินเป็นเจ้าอาวาสเลยนะหลวงพ่อทองวัฒนสุวรรณมรณสาการเจ้าอาวาสก่อนหลวงพ่ออินถึงมาเป็นเจ้าอาวาสแต่พอคุณมาแถไปไหนไม่ได้จับรวมเป็นองค์เดียวกันแล้วเจ้าอาวาสองค์แรกก็คือไม่มีอ่ะสิไม่มีตัวตนท่านก็ไม่มีตัวตนไงดิหลวงพ่อดำก็ไม่มีตัวตนไงดิเราบอกว่าพ่ออินตัวดำพ่ออินตัวดำเนี่ยผมได้ยินมาพ่ออินถูกไหมครับยังเหมือนวันนี้ผมยอมไม่ได้นะถ้าจะแถกันไปถึงขนาดว่าเฮ้ยลูกถ่ายนี้ไม่ใช่พ่อลุงครับหนักแล้วมันหนักเกินไปหลักฐานด้วยมันเป็นการคือแบบทำไมอ่ะเราพูดอะไรไปแล้วเราเล่นแบบนี้มาแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยเหรอหรือคิดว่าถ้าเกิดว่ามีใครค้นพบเหรียญ นี้เจอเราจะเสียหน้าว่าเราเป็นเซียนพระที่ยิ่งใหญ่กันมาตลอดชีวิตแต่เรากลับไม่รู้ว่าเหรียญ นี้คือพ่อลุงเหรอมันไม่ใช่เรื่องเพราะไม่มีใครคิดตรงนั้นเลยครับไม่มีคิดตรงนั้นมีใครคิดแค่ว่าวันนี้เซียนใหญ่ๆที่เราให้เกียรติเขาเนี่ยเขาจะพาหลวงพ่อกลับวัดไหมนี่พี่ครับครับผมครับพี่เข็มบางมดนะฮะหนังสือของวัดท่ากระบือทำไมไม่มีรุ่นนี้ผมจะตอบให้ว่าถ้าหนังสือของวัดท่ากระบือทำตั้งแต่ปี2469ต้องมีแต่หนังสือวัดท่ากระบือทำปีอะไรแล้วคนที่ทำหนังสือเนี่ยคือคนที่มีชีวิตถูกไหมครับอยู่ในช่วงสร้างเหรียญ69กับ84หรือเปล่าถูกไหมฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมันรวบรวมทีหลังใช่ครับเอาง่ายๆไม่ต้องยกตัวอย่างอะไรเลยเนาะรวบรวมทีหลังอยู่แล้วเอาง่ายๆณวันนี้เอาง่ายๆนะครับถ้าคุณอยากจะรวบรวมเทปคาสเซ็ตให้ครบทุกศิลปินคุณรวบรวมได้ครบไหมไม่มีทางหรอกถ้าวันนี้ผมจะทำหนังสือเทปคาสเซ็ตมาเล่มนึงผมจะหาเทปคาสเซ็ตของทุกศิลปินมาไว้ครบไหมไม่มีทางพี่แล้วถ้าหนังสือรวบรวมเทปคาสเซ็ตเนี่ยไม่มีศิลปินอันนั้นคือเขาไม่มีตัวตนอยู่ในวงการเพลงใช่ไหมแต่ถ้ามีคนมีเทปคาสเซ็ตของเขามาเปิดล่ะคุณจะบอกว่าเอ้ยไม่ได้รวบรวมไว้ในหนังสือศิลปินคนนี้ไม่มีอยู่บนโลกมันใช่หรือเปล่าถูกไหมฉะนั้นหนังสือเนี่ยเขารวบรวมทีหลังถ้าเราเชื่อตามหนังสือหมดวันนี้ผมอยากทำหนังสือสักเล่มนึงอะไรไม่มีหนังสือพระราชบุรีคือหลวงพ่อองค์นี้ไม่มีเหรอไม่ใช่ที่เราหาไม่ได้เยอะแยะไปนะครับก็ขนาดหนังสือรุ่นน้ำแม่กองอ่ะยังหาไม่ครบเลยยังหาได้ไม่ครบเลยยังลงพ่อแจ่ม66เป็นรุ่นแรกเลยวันนี้มี65เป็นรุ่นแรกก็ต้องยอมรับถ้าคุณอยู่ในทีมทางทำหนังสือคุณจะรู้อะไรเยอะแยะมากมายครับฉะนั้นหนังสือไม่ใช่จุดจบในการที่จะรับเหรียญนี้หรือไม่รับใช่เพราะบนเหรียญเขาเขียนว่าพระอาจารย์ติดสโลลุ่งแล้วรูปถ่ายก็คือรูปหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะครับโอเคครับก็ถือว่าวันนี้นะมีคำถามอะไรอีกไหมใครอยากเป็นเพื่อนถามกันครับผม
ถามกันเข้ามามีอะไรพูดพิมพ์กันเข้าคอมเมนต์กันเข้ามานะพี่เราจะได้เข้าจูนเข้าตรงกันใช่เหรียญที่จะรับเป็นสากลไหมต้องฝากถามกลับไปที่บรรดาเซียนๆทั้งหลายแล้วครับผมแค่ตัวเล็กๆนะครับผมก็แค่นำเรื่องที่ผมพบเจอมาบอกนะครับให้อีกแง่คิดนึงแต่ผมก็อยากจะบอกว่าถ้าเหรียญเนี้ยเป็นเพราะลุงวัฒน์กระบือเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของโต๊ะสมุดสากลแล้วว่าจะรับเข้างานประกวดหรือเปล่าใช่เพราะผมไม่ใช่สายตรงครับนะครับนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าหลวงพ่อลุงเก่งมากใช่แล้วถ้าเหรียญนี้ไม่ใช่พ่อลุงช่วยไปหาทีว่าเป็นหลวงพ่ออะไรแล้วผมบอกเลยให้คุณไปเอาหลักฐานของหลวงพ่อนั้นมาก็จะไม่ใช่เจ้าของเหรียญนี้แน่นอนเพราะในเหรียญเนี่ยเขาเขียนชัดเจนทั้งชื่อฉายาและรูปถ่ายนะครับพี่โอ๊ตเปิดโลกอีกแล้วติสระเวทะมันไม่ใช่ครับมันเป็นติสะติสระก็คือติสโลยังอุตมะก็คืออุตโมใช่บุญยสระบุญยสิริคือฉายาพระหัวอินทสระคืออินทสโลนะครับนะครับพี่ๆนะสงสัยอะไรนะฮะก็พิมพ์เข้ามาเลยพี่ครับวันนี้อาจารย์โอ๊ตอยู่ต่อหน้าแล้วผมจะทำ YouTube นี้ลงไปให้เพื่อนๆได้ดูกันและให้เพื่อนๆ เนี่ยได้วิจารณ์ได้ตัดสินได้เอาข้อมูลบางทีคุยกันโดยที่ไม่มีข้อมูลมันคุยไม่จบเดี๋ยวมันจะสภากาแฟมันไม่จ บแต่วันนี้ถ้าคุยไปแล้วเปิด YouTube ผมไปด้วยเนี่ยมันอาจจะจบเดี๋ยวพี่จะไปเป็นกระสอบทรายพี่รู้ไหมนะว่าเพราะว่าเขาจะไปเม้นถามตอนที่พี่ไม่สามารถตอบได้ไงเออตอบไม่ได้ในยูทูบไงก็เดี๋ยวผมก็จะไลฟ์สดให้ฟังแต่ก็บอกเลยว่าเครดิตการที่ค้นพบเหรียญนี้ครั้งนี้นะครับผมไม่ได้ขอยกให้ตัวผมนะผมขอยกให้พี่เจ๋งมโนรมสิทธิศักดิ์ศรีศิลป์เป็นคนนี่แหละครับเป็นคนที่เอาเหรียญเหล่านี้ขึ้นมาทำให้พวกเราได้ค้นพบว่าหลวงพ่อลุงวัฒน์กระบือสร้างเหรียญรุ่นแรกตั้งแต่ปี2469ใช่ครับนะครับประวัติการสร้างผมว่าคนที่มีประวัติอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ครับนะครับคือประวัติมันมีอยู่แล้วครับมันมีอยู่ในเหรียญชัดเจนอยู่แล้วคือชื่อกับพ.ศ.ที่เขียนอยู่ในเหรียญ นั่นน่ะคือประวัติการสร้างที่ชัดเจนอยู่แล้วครับผมมีงี้ก็มีนะก็ลองดูนะครับลองก็ลองดูครับผมตั้งลองคิดตามไปนะครับแต่ถ้ามีสงสัยอะไรนะตอนนี้นะขอสิบคอมเมนต์เข้ามาเลยครับผมขอสิบคอมเมนต์นะครับขอสิบคอมเมนต์แล้ววันนี้บอกอะไรอย่างไหมน็อตว่าไงพี่ไม่ขายพระไม่ขายพระด้วยวันนี้รอตอบคำถามเลยรอตอบคำถามเลยวันนี้ไม่ขายพระรอตอบคำถามเลยนะครับผมอ่ะถามกันเข้ามาครับครับอาจารย์วันเฉลิมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเชื่อในหลักฐานไม่ต้องอ้างเสียงเสียงนี่มันก็เหมือนกับบัตรประชาชนเราอ่ะมันมีชื่อเราอยู่มีรูปเราอยู่แค่บัตรประชาชนผมเขียนเป็นภาษาอังกฤษมิสเตอร์อาทิตย์นนท์มีสีไม่ได้เขียนว่านายอาทิตย์นนท์มีสีมันจะไม่ใช่ผมเหรอก็รูปประชาชนมันก็ผมอ่ะใช่รูปก็รูปพี่นะใช่ถูกมันจะไม่ใช่ผมได้ยังไงอ่ะสุดยอดถูกปะถ้าผมจะมีพาสปอร์ตสักใบเขียนมิสเตอร์อาทิตย์นนท์มีสีรูปก็เป็นรูปผมซึ่งไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทยว่านายอาทิตย์นนท์มีสีจะบอกว่าพาสปอร์ตนั้นไม่ใช่ของผมเหรอแค่นั้นเองครับผมง่ายเข้าใจง่ายมากนะครับผมใช่คือถ้าอ่านว่าติดสระเร่งเนี่ยผมต้องบอกว่าคุณเอาสระอุไปทิ้งไว้ไหนอะติดสระเร่งใช่มันอ่านเร่งยังไงพี่มันมีอุข้างล่างอะมันมีอุข้างล่างนะครับแล้วจริงๆอะไอตัวสระเอข้างล่างอะมันคือตัวรอเรือของบาลีเลยคุณไปอ่านดูติดสระไอติดภาพเวทีขึ้นหน่อยภาพที่เป็นภาษาบาลีครับผมพี่ติดสระเร่งพี่บอกหน่อยนะครับว่าวัดไหนผมอยากแล้วหลวงพ่อที่ชื่อเร่งฉายาติดสระเนี่ยอยู่วัดไหนครับวัดไหนครับพี่ต้องเดี๋ยวผมไว้ตามไปเซิร์ช Google ดูติดสระลิงที่น่ามีนะครับยังไม่สากลก็ดีจะได้ไม่แพงเด็กพระราม2ใครมีส่งมาผมเหมือนเดิมใช่ไหมเป็นที่ตัวรอเรือลูกขยายไปตัวรอเรือถ้าคุณน่ะรู้เรื่องบาลีเหมือนผมนะคุณจะรู้ว่าตัวรอเรือน่ะมันไม่ได้มีตัวรอตัวเดียวมันจะมีสระเอที่คล้ายๆตัวสระโออยู่ข้างหน้าก่อนเรามีเนื้อเงินหรือเปล่าเอามีเนื้ออะไรบ้างอ่ะไม่ได้โฟกัสครับ
มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ขอให้รับก่อนนะครับว่าเป็นพ่อลุงหรือไม่ใช่พ่อลุงจะมีเนื้ออะไรนะเราดูได้หมดอยู่แล้วพี่ทีจังนะครับถามเลยพี่ไม่ต้องถามเพื่อนนะไม่ต้องถามเพื่อนหรอกข้องใจอะไรพี่ถามเลยไม่ต้องถามเพื่อนถามผมว่าไงคนนี้ว่าไงพี่ว่าไงพิมพ์มาเลยครับผมอยากรู้อะไรก็ถามมาครับตัวรอเรือเนี่ยมันจะมีสระเอที่คล้ายสระโออยู่ข้างหน้าก่อนครับใช่ผมมาทีแรกผมว่าเฮ้ยมันถึงเขียนแบบนั้นไงผมเหมือนมีสระเอข้างหน้าอ้าวทีแรกผมนึกว่าสระเหมือนกันนะเฮ้ยมันสระเอนี่หว่าพอมาดูเฮ้ยไอเอข้างหน้าเนี่ยรวมทั้งหมดมันคือรอเรือตัวนี้มันคือรอเรือเหมือนตัวสายบ้ามันจะมีตัวโออยู่ท้ายครับมันก็คือตัวรอเรือเนี่ยของในบาลีเขาเขียนแบบนี้เป็นเล่งไม่ได้หรอกครับมันมีสระอูครับเพื่อนครับช่างคงไม่มือลั่นแกะสระอูขึ้นมาหรอกครับผมครับคือจริงๆอ่ะผมบอกเลยนี่ไม่ได้เกี่ยวกับผู้เอี่ยมเลยไม่มีใครเอาเหรียญลูกศิษย์ไปแจกงานศพอาจารย์ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลุงนะครับผมไม่มีใครเอาเหรียญลูกศิษย์ไปแจกงานศพอาจารย์ไม่มีครับเป็นเหรียญของท่านนั่นแหละครับผมลุงต๋องไม่ต้องเก็บครับมาขายเพียงแต่ท่านอ่ะเก่งมากจึงสามารถสร้างเหรียญในตั้งอายุยังน้อยนะครับผมลุงต๋องจะเก็บยาวๆจะเก็บครับจบทุกกระบวนการข้อมูลใหม่ที่ทำให้ตาสว่างขอบคุณมากๆครับผมรู้จักได้ผมไหมนะครับนะชื่อบ่งบอกอยู่แล้วบาลียังจะยัดเป็นหลวงพ่ออื่นอีกนะครับผมใช่ครับอันนี้คือมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมแล้วมันเกี่ยวกับหลักฐานในเหรียญแล้วว่าหลักฐานในเหรียญบ่งบอกแล้วประวัติการสร้างอยู่ในเหรียญแล้วครับว่าเป็นเหรียญพ่อลุงรูปถ่ายต้นแบบก็คือรูปถ่ายซีเปียหลวงพ่อลุงแล้วก็ที่สำคัญผมอยากจะบอกเลยว่านะฮะปีพ.ศ.ซึ่งประวัติการสร้างมันคือ2469นะครับนะครับวัดสิงห์หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าพ่อทัดวัดสิงห์อ่ะบนเหรียญเนี่ยเขียนพระอาจารย์ลุงไม่ได้เขียนพระอาจารย์ทัดไม่มีคำไหนที่เขียนว่าพระอาจารย์ทัดครับผมแล้วที่สำคัญนะผมหาประวัติพ่อทัดเรือรางมากไม่มีเลยโอ้โหหายากมากครับรูปถ่ายยังไม่มีเลยเขาเรียกหูเหรียญโดนัทก็คือหัวเหรียญนี่เหมือนปีอีปีแปะรองมันเป็นเท่านี้ของเหรียญในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อคงสัทธาราชครับใช่ปู่เอี่ยมวัดหนังมีแป้นอ่ะแล้วก็เหรียญเนี่ยพ่อชุ่มมาท่ามาเดือจะมีโดนัทนะมีเหมือนห่วงยางอ่ะเหมือนอีแปะรองอ่ะใช่ครับดีแล้วเป็นพ่อทัดก็ไม่แพงนี่ส่งมาขายมาขายเลยได้พ่อทัดนะครับซื้อเป็นราคาพ่อทัดเลยนะซื้อเป็นราคาเหรียญพ่อทัดอ่ะพี่เอามาเลยครับแพงไม่แพงไม่รู้ครับก็บอกได้อ่ะเราไปดูหน้าทั้งทองแดงหน้าปากกากันให้เพื่อนๆได้ดูว่าถ้าใครมีแบบนี้ไม่ต้องสงสัยว่าบางแพซื้อหรือเปล่าเพราะบางแพถูกเบี้ยวไป2เหรียญแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะเขากลัวตกรอบหรอเขากลัวตกรอบอะไรอ่ะนะครับเหรียญทองแดงไปอยู่สมุยข่าวร้ายที่สมุยนอกจากมึงพาพี่ไปหลงแล้วพี่ยังพลาดเหรียญเนื้อทองแดงอีกพี่ไม่ได้เฟซกับเราอย่างดีเลยยังไม่ได้เหรียญเลยให้ตามประลาม2ไม่เอานะครับผมพี่เจี๊ยบนี่พี่เจี๊ยบนี่ดูดิพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสขอซื้อในไลฟ์อีกขอซื้อแล้วหมดโอ้โหอะไรของพี่นี่อันนี้น่าสนใจว่าแต่ลบคลิปนี้ก่อนได้ไหมผมก็หาสักเหรียญก่อนนะอันนี้น่าสนใจ พูดเหมือนน้องผมเลยพี่โอ้ได้ผมรู้เรื่องมาด้วยละเอียดแล้วคือจริงๆอ่ะผมไม่ได้เก่งหรอกครับเพียงแต่ถ้าเราตัดเรื่องคำพูดหรือการข้องามออกไปเราคิดถึงกรรมวิธีการสร้างและหลักฐานนะ มันไม่ได้ยากเลยไม่เหมือนกับเราไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์ซ่อมยังไงแต่วันนึงที่เราไปซ่อมจริงๆเราก็ซ่อมเป็นนะครับผมพ่อลุงแปลงร่างเหมือนพ่อทัดคือจริงๆอ่ะเหรียญเนี่ยไม่ได้มีใครแปลงร่างเป็นอะไรเลยแค่เขาอ่ะยัดไปขายเป็นพ่อทัดแค่นั้นเองใช่คือเหรียญเนี่ยมันเป็นพ่อลุงตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ได้มีการแปลงร่างนะครับใช่แต่พี่ก็บอกพ่อลุงแปลงร่างเป็นพ่อทัดเลยไหมคือด้วยความเข้าใจผิดถึงเอาเหรียญพ่อลุงเนี่ยไปเล่นเป็นพ่อทัดไงแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ไม่มีที่ลงเลยนะจะเป็นเหรียญที่ขายไม่ได้แล้วถูกมากถูกมากกับเหรียญนี้ก็ราคาอยู่นานใช่โหแต่พอ84อะไรเหรียญล้าน69นี่คุณไม่รู้เรื่องแน่นะครับใครมีผมรับเช่าผมก็เช่าอยู่ครับผมนะครับคือเวลาคนที่แบบจะพูดโจมตีเนี่ยเขาไม่สนใจเลยว่าเอ้ยชื่ออ่านว่าลุงจริงหรือเปล่าลูกถ่ายว่าลุงจริงหรือเปล่าเขาจะบอกโอ๊ตรับซื้อจริงหรือเปล่าโอ๊ตแม่งตัวดำโอ๊ตไม่หล่อโอ๊ตคีโมโอ๊ตอะไรก็แล้วแต่อย่ามาใส่ใจผมเลยไปใส่ใจเหรียญดีกว่าแล้วผมย้ำขอฝากเลยนะถ้าเหรียญนี้เป็นพ่อลุงโต๊ะสมุทรสาครจะบรรจุเข้ารายการงานประกวดไหมนะครับผมมีเนื้อเงินไหมประมูลเหรียญนี้เลยไม่ประมูลครับผมนะฮะท่านนั่งท่าเดียวกันครับผมเนื้อเงินมีไหมที่วัดไม่มีจดหมายเหตุจดบันทึกหรือครับผมบอกเลยว่าผมขอถามเพื่อนๆนะว่าพ่อกันและพญาติมีจดหมายเหตุจดบันทึกไหมภูเขาหลัก4มีจดหมายเหตุจดบันทึกไหมน่าคิดน่า
าคิดพี่มันเลือนลางมากนะครับไม่ต้องมากอ่ะครับผมบอกเลยว่าอย่างพ่อคงสัทธาราชเนี่ยมีจดหมายเหตุจมทิ้งแทบไม่มียิ่งเป็นเหรียญที่เราไม่รู้มาก่อนด้วยเราก็เลยไม่ได้ความสนใจแต่วันนี้บอกว่าการจดบันทึกทั้งหลายหลวงพ่อท่านได้จดบันทึกไว้ในเหรียญแล้วครับว่าเหรียญนี้เป็นชื่อท่านนะครับอวยพรอายุวันโนสุขขังพลังและพ.ศ.ที่สร้างคือปี2469เป็นเหรียญเสมาข้างเลื่อยแบบนี้ครับผมครับผมนะครับผมอ่ะโอเคนะครับใครค้านหรือว่ามีความคิดเห็นสงสัยยังไงนะครับใช่คอมเมนต์กันเข้ามานะแต่ถ้าใครถามว่าผมซื้อจริงหรือเปล่าเนี่ยถามได้เลยซื้อจริงหรือเปล่าถามได้เลยถ้าไม่ซื้อเนี่ยประจานได้เลยครับผมนะอ่ะโอเคไม่อยากจะโชว์นะจริงๆผมมี3เหรียญแล้วผมมี3เหรียญแล้วนะครับผม3เหรียญแล้วสร้างในปี69ใช่ผมบวชที่วัดสิงห์หลายเดือนเจ้าอาวาสอาจารย์หนูบอกหลวงพ่อพัดไม่มีเหรียญออกจ้าไม่มีครับพี่ไม่เชื่อพี่เจ็บได้ไงพี่เจ็บอยู่หลังวัดแถวนั้นเองคือดิยังมีบ้างพี่โตบอกเสียงสมัยก่อนบดีไหมคือบางทีผมขำนะผมก็บอกเฮ้ยเหรียญเนี้ยเก็บกันไหมเพื่อนๆเฮ้ยไม่เอาอ่ะเฮ้ยไม่เอาอ่ะผมนึกในใจพอลุงไม่เอาแล้วคุณจะซื้ออะไรกันคือต้องรอให้ดังก่อนเลยนะ2ล้านคุณหนึ่งจะไปซื้อล้านห้าแล้วไปขาย2ล้านเหรอประมาณนั้นไอ้ซื้อตอนนี้ไม่กี่หมื่นไอ้ราคาไม่กี่หมื่นเนี่ยแขวนก็ได้ขายก็ได้ถูกไหมครับผมมีหนึ่งคำถามครับผมหลวงพ่อลุงวัดท่าหลวงพ่อลุงอายุเท่าไหร่ครับตอนปี2463พ่อลุงเกิด16 2416 2416สร้างเหรียญตอนอายุ53มรณภาพ2400ไอ้2500พอดีพ่อลุงเกิด16พ่อลุงเกิด16ครับอายุ53ปีตอนสร้างเหรียญเฮ้ย53สร้างเหรียญได้เหรอพ่อหัววัดกลางวังเย็นตั้งแต่50พ่อติ้วสร้างแต่อายุ50ครับถ้าพระเก่งจริงๆจะสร้างเหรียญได้ตั้งแต่อายุยังน้อยครับครับผมพี่ตั๊บโต้นะผมว่าหลักฐานชัดเจนนะฮะหลายๆคนจะรับได้หรือเปล่าคือเหตุผลอะไรที่รับไม่ได้อ่ะครับขอโทษนะครับรับเหรียญนี้เป็นพ่อลุงอ่ะครับไม่มีใครตายครับนะครับผมนะครับตอบแล้วนะครับซ่าอายุ53พอดีแหมนะแล้วรูปที่แกะเหรียญนะแอดมินเอาภาพลงรูปนะเอาภาพสีเปียขึ้นแหมเสียโตดีนะเอาภาพสีเปียขึ้นโตนี่แน่นไม่แน่นนี่คำนวณพ.ศ.ได้เสร็จเลยใช่ใช่เสียโตนะฮะนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนตอนนี่เอาสีเปียที่แบงค์ส่งดิเปรียบเทียบกับเหรียญนี่ชัดนะครับส่งให้ละสวนส้มนะฮะ2501สมัยคือแต่วันนี้ประทับใจก๊อฟแคลร์นะเพราะว่าคือจะอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้ต่อต้านแล้วถามเขาก็ยังมีแต่ว่าเฮ้ยเขาจะไปพิสูจน์ต่อไปเปิดกว้างสำหรับพาหลวงพ่อเข้าจริงๆผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าบอกศรัทธาหลวงพ่อเนี่ยศรัทธาที่เหรียญขายได้หรือศรัทธาที่จะเอาหลวงพ่อกลับวัดเห็นไหมครับอันนี้คือลูกพ่อลุงถามว่าบานนี้ถ่ายปีอะไรนายพยศสีดำเขียนเลย2467ขยายนะครับพันยศให้ดูหน่อยนะครับผมแล้วรูปเนี่ยใช่ต้นแบบที่แกะในเหรียญไหมชัดเจนที่สุดขยายรูปหน่อยนะครับนะโอเคครับนะครับเนี่ยแหละครับพุทธศักราช2467นะครับตรงพัดเขียนว่าเง็กมาใช่ไหมเง็กเหมือนเป็นคนสร้างถวายนะครับนี่ครับ2467หน้าท่านคือหน้าเดียวก็อยู่ในเหรียญเลยใช่ครับเป๊ะนะครับเอาว่าเอาเดี๋ยวผมจะไปชี้ความเหมือนให้ฟังก่อนจะปิดไลฟ์เดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์ตอน4ทุ่มแล้วนะครับนี่จะปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวไปดูไปเปรียบเทียบความเหมือนกันยอเทียบเหรียญเลยอยากรู้ไหมครับว่านะว่าการแกะเหรียญสมัยก่อนเนี่ยแกะยังไงผมจะพูดย้ำมากๆเลยทุกวันเนี้ยที่พูดกันอยู่เนี่ยคุณไม่รู้วิธีการสร้างเหรียญในอดีตจริงๆเลยมันถึงหาทางออกไม่เจอเอาง่ายๆก่อนหายปลาเหมือนไหมเหมือนแขนข้างนี้เห็นไหมเหมือนนะสังฆติเอ้ยริ้วจีวรริ้วจีวรเหมือนไหมหายปลาดูหายปลาแม้กระทั่งมือที่เป็นก้ามปูปลายเท้าแล้วปลายสังฆติแลกออกมาหน่อยนึงระหว่างขากับมือครับส่วนโต๊ะไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับเป็นจินตนาการของช่างนิ้วเท้าไปที่ดูนิ้วเท้าหลวงพ่อนิ้วเท้าบนนิ้วเท้าล่าง
นิ้วเท้าชายสะบง2ข้างแม้กระทั่งองศาของหูหลวงพ่อที่กางออกอ่ะยังเป็นองศาเดียวกันในรูปเลยใช่ครับเนี่ยชัดนะครับมองดูเห็นไหมครับเปลือกตาผมชอบตรงหูซ้ายหูขวาชอบตรงรอยยับตรงจีวรรอยยับจีวรผมชอบปลายเท้าหลวงพ่อกล้ามหลวงพ่อแขนหลวงพ่อแล้วสังเกตปลายเท้าข้างขวาหลวงพ่อจะกระดกนะปลายเท้าหลวงพ่อนิ้วเท้ากระดกสองข้างใช่เหมือนมากเหมือนมากนะฮะโอชยากรยังบอกเลยครับถอดพิมพ์ถอดฟิล์มเป๊ะเลยเว้ยไม่มีใครไปสร้างกันเองได้หรอกครับถ้าหลวงพ่อไม่อนุญาตให้จัดสร้างครับแม้กระทั่งยันต้องให้ยันต้องให้หลวงพ่อเป็นคนเขียนวางไปให้เลยครับครับลูกก็ฟรีบอกว่าเดินรองเท้าขาดไป2คู่แล้วงานกวดยังไม่ได้ไม่เจอเราก็ไม่เคยเจอเลยโอ้โหบอกแล้วอย่าเพิ่งพูดนะครับรอให้พวกเราเก็บก่อนก็ไม่ได้ไม่ทันแล้วเคยพูดให้ฟังตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมที่ว่าอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับพี่มาไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะครับผมเดี๋ยวพูดก่อนปิดไลฟ์ตอน4 ทุ่มผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเหรียญกับลูกถึงเหมือนกันสมัยก่อนเราฟังอะไรฮะช่างแกะเก่งแกะสดคือมองรูปแล้วก็แกะมองรูปแล้วก็แกะไม่มีทางเป็นไปได้เคยคิดแกะเหมือนได้ไงใช่มองรูปแล้วก็แกะแล้วผมเคยสงสัยอย่างนะขนาดบ้านยังไม่เหมือนเลยผมเคยสงสัยอย่างนึงว่าเฮ้ยแล้วปากต้องลึกขนาดไหนเมตตาต้องลึกขนาดไหนเขารู้ได้ยังไงว่าแกะไปลึกขนาดนี้แล้วถึงจะเหมือนหลวงพ่อโค้งๆอย่างเงี้ยถูกไหมคือการแกะไอ้นูนต่ำเนี่ยนูนลึกนูนต่ำเนี่ยมันงงมากว่าเจาะลงไปยังไงถึงจะเหมือนหลวงพ่อครับทุกอย่างมันก็ได้คำตอบมาว่านะครับสาเหตุที่รูปเนี่ยเหมือนเหรียญเพราะว่าเขาไม่ได้มองแล้วแกะเขาใช้การย่อส่วนสมัยก่อนมีคอมพิวเตอร์ย่อส่วนในการเอารูปหลวงพ่อเนี่ยมาตั้งไว้แล้วกล้องถ่ายรูปเนี่ยเข้าไปถ่ายที่รูปถ่ายมาอีกทีนึงถูกอยากได้ใหญ่ก็เอากล้องเข้าไปใกล้อยากได้เล็กก็เอากล้องถอยออกมาแล้วทำไงพอแชร์ปุ๊บจะได้ฟิล์มมาได้ฟิล์มมา1 ใบขนาดในฟิล์มนั่นแหละครับคือขนาดในเหรียญคือเอาฟิล์มเนี่ยมาถ่ายลงในบล็อกสดว่าคือการย่อส่วนนั่นคือการย่อส่วนของรูปหลวงพ่อลงมาในเหรียญโดยการใช้กล้องถ่ายรูปตั้งไปถ่ายจากข้าถ่ายอีกทีนึงแล้วเอาฟิล์มน่ะมาถ่ายลงในบล็อกแล้วก็แกะแล้วรู้ได้ไงว่าแกะลึกเท่าไหร่ถึงเหมือนหลวงพ่อระหว่างที่เขาแกะเขาก็เอาดินน้ำมันเนี่ยกดเทียบแกะดินน้ำมันกดขึ้นมาดูดินน้ำมันโอ้ยังไม่เหมือนแกะเอาดินน้ำมันกดแปะไหมแล้วก็ขึ้นมาดูนั่นแหละครับถึงสาเหตุที่ช่างเนี่ยแกะได้เหรียญปั๊มรางวัลแล้วเหมือนหลวงพ่อจริงมากมากหน้านี้นะไปพวกเรากรรมการเต็มสิทธิ์มาเครื่องไปดูการทำเหรียญกันไปเดี๋ยวไปอบรมดูการหล่อเหรียญกันนะครับทุกคนจะได้เข้าใจกับวิธีการสร้างนะครับแล้วจะทำให้เราเห็นอะไรมากขึ้นมากกว่าฟังแล้วเชื่อโดยไม่ได้พิสูจน์ครับผมครับผมอยู่ฝั่งทนผมว่าใช่พ่อลุงวันก่อนเสนอมา50,000องค์นึงนะครับหลอกแต่ผมนะลุงก๊อฟตรงเยาวราชโอเคนะครับใช่ดังนั้นวันนี้นะครับผมนะก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆครับที่อยู่แล้วฟังรายการสันขวานของเรานะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณก๊อฟแคลายนะครับขอบคุณลุงตองขอบคุณลุงก๊อฟเฟียมฮวาขอบคุณหลายหลายท่านผมเชื่อว่าหลังจาก YouTube คลิปนี้ปล่อยออกไปนะครับก็คงจะทำให้เหรียญเนี่ยมีแนวทางในการกลับวัดท่ากระบือได้พอสมควรแล้วนะนะครับผมนะครับยังกำแกะโอเคครับผมจบไลน์นี้ 20,000 ซื้อไม่ได้แล้วครับนะครับก็ซื้อไม่ได้ตั้งนานเพราะเหรียญเนี่ยผมบอกเลยวันนี้ผมซื้อมา 53,000 นะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณที่รับฟังไม่ขายพระครับวันนี้ครับวันนี้พูดให้ฟังอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆท่านนะครับผมช่วยกันพาหลวงพ่อกลับวัดศรัทธาเพราะเหรียญขายได้หรือศรัทธาที่หลวงพ่อจริงๆเดี๋ยวเราคงได้ไปดูกันครับผมนะครับแล้วก็ฝากไว้เลยว่าถ้าเป็นพ่อลุงแล้วโต๊ะสมุทรสาครจะรับเข้าสู่งานประกวดไหมครับถ้าสวนส้มยังรับย้อนยุคยังรับแต่ถ้าปี69ไปรับ ผมว่ามันก็จะแปลกอยู่นะครับผม นะครับฝันดีเลยสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ